วันนี้จริงๆต้องบอกว่าโจทย์นี้ค่อนข้างท้าทายมากสำหรับผมนะครับ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรสำหรับองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่ามันจะมีคำว่าองค์การกับองค์กรเนาะแต่ว่าเพื่อความคล่องปากแล้วกันนะผมขออนุญาตใช้คำว่าองค์กรไปก่อนนะครับเพื่อจริงๆตามหลักวิชาการต้องใช้องค์การอะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวแบบหลุดไปหลุดมาแล้วเราจะไม่ค่อยชินหูกันนะครับทีนี้พอได้รับโจทย์มาว่าเอ๊ะเรื่อง HR เนี่ยมันควรจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้มันไปให้สุดทางเนาะไปให้สุดทางผมก็รู้สึกว่ามานั่งกลับมานั่งคิดดูหลังจากได้หารือกับทางคุณอาจารย์หลินแล้วกันนะครับว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงให้สุดทางได้ HR ดีเนาะมันยังมีส่วนประกอบอะไรอีกไหมเนาะที่จะทำให้งานนะครับภายในองค์กรเนี่ยมันเดินได้แล้วเวลาองค์กรมันเดินเนี่ยมันเดินไปทางไหนค่ะประเด็นหลักๆเลยฮะมันเดินไปทางไหนเดินไปถ้าเป็นองค์กรเอกชนองค์การเอกชนเนี่ยแน่นอนเขาวัดที่ผลกำไรนะครับแล้วถ้าเป็นองค์กรขององค์การของรัฐล่ะหน่วยงานอิสระล่ะองค์การมหาชนล่ะเขาวัดกันที่อะไรคำถามมันจะถูกตีกลับมาว่าองค์การสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับสิ่งที่เอาว่าเป็นประสบการณ์ในการทำงานกันแล้วกันนะว่าวันหนึ่งเราจะตอบสังคมได้อย่างไรนะครับว่าองค์การของเราอ่ะมันมีค่ามากพอที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากสำหรับการที่เป็นการทำคนที่ทำงานฝ่ายเรียกว่า HR แล้วก็ยุทธศาสตร์องค์กรนะครับโจทย์วันนี้ผมก็เลยมาตีความว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราลองมาคุยกันไหมว่าไอ้งาน HR กับงาน OD เนี่ยถ้ามันต้องไปต่อเนื่องกันรวมกันแล้วเนี่ยมันควรจะไปสุดทางที่อะไรเนาะผมก็เลยลองเสนอแล้วกันนะครับว่าถ้างั้นเรามาคุยกันเรื่องของการพัฒนาองค์กรในลักษณะของการสร้างให้เป็นองค์กรแห่งคุณค่าดีไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราอธิบายกันค่อยๆสเต็ปว่าองค์กรแห่งคุณค่าเนี้ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีอิเลเมนต์อะไรบ้างที่เราต้องให้ความสำคัญพร้อมกับเครื่องมือเป็นเคสสตัดดี้กันแล้วกันนะครับว่าเครื่องมือที่เราควรจะเอามานำมาใช้หรือจากประสบการณ์ผมเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่น่าสนใจแต่ต้องเรียนนิดนึงว่างาน OD หรือการพัฒนาองค์กรเนี่ยไม่ได้ฟิกตายตัวเรื่องของกฎเกณฑ์ทฤษฎีนะครับมันอยู่ที่บริบทมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเลกาซีขององค์กรด้วยนะครับว่าเดิมองค์กรเนี่ยมีภารกิจอะไรมีวิชั่นอะไรมิชชั่นอะไรหรือแม้ว่าการจัดตั้งขึ้นมาในครั้งแรกการมี core value ค่านิยมร่วมขององค์กรคืออะไรดีเทลมันค่อนข้างเยอะวันนี้ผมอาจจะอธิบายในเรื่องของคอนเซ็ปต์แล้วก็อาจจะถ้ามีหลายข้อมูลอยากเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีการคุยกันนอกรอบอีกทีนึงนะครับระหว่างนี้ถ้าเกิดค่ะถ้าอย่างนั้นก็คือแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเนี่ยเขาก็มี OD ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ย OD เนี่ยจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องของบุคคลค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวยุทธศาสตร์เนี่ยแน่นอนต้องเปลี่ยนแปลงตามบริบทที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมตัวบุคคลเองทั้งเจนแกบทั้งการศึกษาวุฒิภาวะประสบการณ์ทำงานมันจะมีความวาไรตี้มากมายในองค์กรนะครับค่ะพอองค์กรจะเดินเนี่ยยังไม่ได้พูดสไลด์หน้าแรกกันเนาะเราจะคุยไปเรื่อยๆก่อนคุยไปเรื่อยๆก่อนค่ะเรื่อยๆก่อนนะครับน่าสนใจตรงที่แบบเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าดร. อมาเล่บอกเออเรามันต้องเปลี่ยนไปตามบริบทตามแต่ละหน่วยงานอย่างเงี้ยและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วในช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็ยิ่งน่าสนใจใหญ่ว่าเอ๊ะเรามีการ HR เข้ามาช่วยยังไงนะในเรื่องของอันนี้เดี๋ยวผมจะลองไล่สเต็ปให้นะครับเพราะว่าได้ค่ะได้ค่ะตัวเนื้อหาที่เตรียมมาวันนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประมาณว่าเป็นแนวเป็นไอเดียค่ะครับเป็นคอนเซ็ปต์ผมคงไม่ขออนุญาตไม่ลงทฤษฎีเยอะเพราะว่าทฤษฎีพวกนี้เราสามารถอ่านได้คือคุณนิด้าสอนเรื่องพวกนี้เยอะมากอยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ขอหนีไปเล่นจิตครับประสบการณ์เอาแล้วกันยินดีเลยค่ะยินดีที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นว่าเอ้ย HR ที่เขา practical เนี่ยเขาทำยังไงนะคะโอเคได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเลยจากสไลด์หน้านี้ไปก่อนนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนี้สไลด์ทำสวยงามมากนะฮะขอบคุณค่ะโอเคอันนี้ก็เมื่อกี้ตามที่ถ้าอาจารย์หลินแนะนำให้ผมไปบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็
ผมก็แนะนำตัวบางส่วนแล้วทีนี้ก็ต้องเรียนว่าในการสอนแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าการบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้พูดตามสไลด์ทั้งหมดนะครับแต่จะมีการกระโดดข้ามไปข้ามมาบ้างนะครับส่วนสไลด์เนี่ยเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งให้อาจารย์หลินเพื่อไปพับบิกต่ออีกทีแล้วกันเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคถ้าเรามองคำว่า creating นะครับ value based organization เนี่ยผมให้นิยามมันแปลภาษาไทยง่ายๆว่าสร้างคุณค่าตนมุ่งคุณค่างานสู่การเป็นคุณค่าองค์กรอยากจะถามถ้าหลายๆท่านสามารถเปิดไปคุยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเหงาอยู่กันสองคนนะสอนออนไลน์สอนออนไลน์เหมือนจ้องดูตัวเองแล้วก็พูดออนไลน์อะไรเงี้ยผมจะเหงาๆมากเลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่อง organization based อ่ะโทษครับ value based organization เนี่ยหลักๆเลยหลักการของมันเลยเนี่ยคือเรื่องของคนนะครับการที่องค์กรจะส่งคุณค่าหรือ deliver value ออกไปข้างนอกได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ตัวเองหรอกมันต้องขับเคลื่อนด้วยคนภายในองค์กรนะครับปัญหาของการที่ผมไม่ใช่ว่าปัญหาละกันประเด็นความท้าทายของการที่ทำให้คนหนึ่งคนสามารถส่งคุณค่าของตัวเองเนี่ยไปสู่งานที่ทำไปสู่ภารกิจจนให้องค์กรเนี่ยสามารถ deliver value ออกไปสู่สังคมภายนอกได้มันมีกระบวนการอะไรบ้างแล้ว how to ที่จะทำยังไงให้คนเนี่ยรู้สึกที่อยากจะทำงานอยากจะอยู่เพื่อองค์กรทำงานเพื่อองค์กรหรือว่ามี engagement เพื่อองค์กรความท้าทายอันนึงก็คือคนเนี่ยมันหลากหลายมากนะครับจากประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยต้องบอกว่าคนมันหลากหลายมากทฤษฎีนี่จับไม่ได้เลยได้ผิวๆที่เหลือมันดิ้นไปตามอารมณ์เพราะคนพอทำงานอยู่ร่วมกันเนี่ยองค์กรนะครับขอโทษครับองค์คำว่าองค์การนะมันก็คือคนที่สองคนมากกว่าสองคนใช่ไหมฮะตั้งแต่สองคนขึ้นไปอยู่ร่วมกันมีวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าเขาเข้ามาเนี่ยไม่มีใครทำงานเพื่อที่ว่าจะบอกว่าทุ่มเทให้องค์กรเอาองค์การทั้งหมดอยู่แล้วอันนี้ผมพูดจากแฟกต์เลยนะเขาเข้ามาอย่างแรกเลยเขาต้องดูก่อนแล้วว่าความท้าทายในชีวิตเขาคือปัจจัย4ตอนนี้ปัจจัย5เข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าเอาตามหลักของมัสโลเลยเนี่ยไต่ขึ้นเป็นลำดับเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในขั้นที่เท่าไหร่ของมัสโลก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเข้ามาความคาดหวังต่างกันมากแต่การที่ทำให้เกิดองค์การแห่งคุณค่าได้เนี่ยมันต้องทำตั้งแต่อิเลเมนต์เล็กๆหรือหน่วยย่อยภายในองค์การก่อนก็คือคนก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้คนในองค์การหรือบุคลากรในองค์การเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาจะมีคุณค่าได้เนี่ยมันต้องมาจากตรงนี้ครับ by heart นะครับทำรู้ใจก่อนผมอยากให้ทุกท่านลองดูภาพนี้ก่อนนะครับจริงๆมันก็มีภาพหลายอย่างเนาะมีเคสสตี้หลายแล้วตรงส่วนเนี้ยถ้าเรามองจากภาพเนี้ยเรามองเห็นอะไรกันบ้างนะครับเรามองเห็นอะไรกันบ้างมีใครอยากจะให้ฟีดแบ็กกับภาพนี้ไหมครับไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยฮะโอเคไม่เป็นไรอันนี้นะครับนี่คือภาพที่แสดงตัวอย่างว่าถ้าจ้างด้วยเงินเนี่ยเขาอาจจะไม่มาหรือมาก็ไม่เต็มร้อยแต่ถ้าพวกเราอ่ะถ้าเขามาเนี่ยเขามาเพราะคุณค่านะครับไม่ได้มาเพราะราคาที่จ่ายคอนเซปต์ของการสร้าง VBO หรือองค์การแห่งคุณค่าเนี่ยมันจึงต้องทำให้คนของภายในองค์การเนี่ยรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาสามารถ deliver value คุณค่าของเขาออกมาสู่งานที่ทำได้ถ้ามองแบบภาษาชาวบ้านก็คือทุ่มเทในการทำงานแต่การทุ่มเทในการทำงานเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่างานนั้นจะถูกต้องหรือตรงกับคุณค่าขององค์การนะครับนี้เรามาอยู่ในอย่างง่ายๆก่อนของคำว่า VBO แล้วกันนะครับ value based organization เนี่ยหลักๆ ก็คือมันจะมีองค์ประกอบอันนี้เดี๋ยวผมส่งตัวไลน์ให้แล้วลองไปพิจารณาอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าดีเทลมันเป็นเทคอะผมคิดไม่อยากอ่านเยอะนะครับหลักๆคือไอ้ VBO เนี่ยหรือองค์การแห่งคุณค่าเนี่ยมันถูกกระตุ้นผ่านการรับรู้ผ่านคอมมิตเมนต์ผ่านการสื่อสารของผู้นำเป็นหลักแล้วก็ไปโยงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์การก็คือเรื่องของรูปแบบการบริหารโครงสร้างสไตล์การทำงานพนักงานไซจี้หรือว่าแชร์แวลูที่เกิดขึ้น
นะครับการมีการสร้างองค์การแห่งคุณค่าเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณค่านี้ถูกส่งไปที่สังคมภายนอกการสร้างให้เกิดองค์การแห่งคุณค่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันส่วนนึงเนี่ยมันตอบสนองกับความเรียกว่าความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่งเสียในทุกระดับนะครับตั้งแต่ภายในองค์การและก็ภายนอกองค์การด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้าง culture ในองค์การนะครับแน่นอนว่า next step ฮะสำหรับสไลด์ต่อไปเนี่ยก็จะบอกไปเรื่อยว่า element หรือองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอะไรที่มันสำคัญและทำให้องค์การแห่งคุณค่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับทำไมตัวองค์การคุณค่าสำคัญแน่นอนว่าการที่เราให้ค่ากับทุกคนให้ทุกคนมีคุณค่าเขาเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันมีวิธีหลากหลายมากมันมีวิธีหลากหลายมากและบางวิธีก็เหมาะกับบางองค์กรบางวิธีขอโทษครับบางวิธีเหมาะบางองค์การบางวิธีก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอย่างที่เราบอกว่าระดับของลีดเดอร์เนี่ยผู้นำมันจะมีหลายแบบผู้นำที่เป็นผู้นำจริงๆผู้นำที่เหมือนเป็นผลิตการผู้นำที่เออะโหวตเห็นไหมฮะเออะโหวตคือคิดอะไรไม่ออกก็ทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงยกมือซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ผิดนะครับไม่ได้ผิดเลยมี6คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยไม่ผิดเลยแต่ว่าในการใช้แต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมันเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนกับบางเรื่องท่านเองเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะส่งเสริมให้องค์การเกิด BBO ได้เนี่ยแน่นอนว่าศีลมันต้องเสมอกันละอย่างแรกเลยศีลต้องเสมอกันละทุกคนต้องสามารถที่จะแชร์ไอเดียแชร์ความรู้ได้โดยที่ไม่กลัวที่จะโดนฟีดแบ็คอันนี้คือข้อสำคัญนะครับไม่กลัวที่โดนฟีดแบ็กพอคนเราได้รู้สึกว่ามีตัวตนก็แล้วกันในองค์การสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอยากจะทำงานให้องค์การแน่นอนผลงานที่ออกมาคือมันจะเป็นผลงานที่เป็นผลงานร่วมของทั้งระบบนะครับสังเกตได้ว่าการที่องค์การจะเดินไปถูกคำว่าเป็นองค์การคุณค่าได้เนี่ยตามหลักแล้วกันนะตามหลักนะครับเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างคุณค่ามากกว่าการสร้างผลกำไรแล้วก็ผลตอบแทนนะครับเพราะว่ามองในจุดเดียวกันว่าองค์การของเราเนี่ยถ้าเราช่วยการทำงานองค์การของเรามันจะมุ่งสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้นั่นก็คือภารกิจขององค์การตามวิชั่นที่เกิดขึ้นนะครับจุดหนึ่งที่เป็นอยากจะเป็นไฮไลท์นะฮะที่เป็นไฮไลท์ให้ดูว่าทำไมเราถึงมองว่าเอ๊ะองค์การเราอยู่กันเฉยเนี่ยเราก็อยู่ได้นะเรื่องไหมฮะทำไมเราอยู่เฉยเราก็อยู่ได้นะอันนี้ผมขออนุญาตรีเฟอร์ไปถึงหน่วยงานของรัฐกันละกันในนี้ไม่ทราบว่ามีบุคลากรภาครัฐมีเยอะไหมครับที่อยู่ในคลาสตอนนี้น่าจะมีแล้วเนาะเราจะต้องผมก็เป็นหนึ่งที่อยู่ในองค์การภาครัฐมาตลอดนะครับแล้วก็มีไปทำเอกชนบ้างพักหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่ภาครัฐเนี่ยต้องบอกว่าคำถามในสังคมที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยคำถามคือไม่มีหน่วยงานนี้มีไว้ทำไมหน่วยงานนี้ช่วยอะไรเราได้บ้างหน่วยงานนี้ทับซ้อนกับหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งหรือเปล่าเอ๊ะทำไมข้อมูลหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่โคหากันทำไมฉันต้องเดินอีกตึกนึงไปอยู่อีกตึกนึงหรือจัดแจ้งความอีกที่นึงไปเอาเอกสารอีกที่นึงซึ่งอันเนี้ยเราจะโดนคำถามแบบนี้บ่อยๆสำหรับคนที่ทำงานในภาครัฐนะครับแล้วถามว่าเอกชนล่ะหน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของเขาทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเวลาคนไปติดต่อหรือเราไปรับบริการจากสินเราไปรับสินค้าหรือบริการของเอกชนเนี่ยเราสามารถทำได้เต็มที่อยู่แล้วคอมเพลนได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับทีนี้พอเรามาดูเรื่องของคำว่าองค์การเนี่ยครับพอเรามาดูคำว่าของคำว่าองค์ตัวองค์การเนี่ยแล้วทำไมมันถึงต้องมาดูเรื่องของคุณค่าองค์การอันนี้นะครับที่ผมเปิดสไลด์ให้ดูเนี่ยก็คือตัวที่เป็น organization life cycleแน่นอนครับพอองค์การมันขึ้นเนี่ยมันต้องมีการทะยานทิกออกขึ้นไปแล้วมันจะไปค้างอยู่จุดหนึ่งจุดเนี้ยถึงบอกว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยการพัฒนาองค์การเนี่ย
ไม่มีความตายตัวเลยสำหรับองค์การแต่ละรูปแบบหรือแต่ละที่เพราะว่าจุดที่จะเทคออฟขึ้นไปและจุดที่จะคงตัวแล้วจุดที่จะเป็นดิสคอนทินิวตี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันระยะเวลาก็ต่างกันแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าองค์การไหนให้คุณค่าได้เรื่อยๆองค์การนั้นก็จะคงดำรงอยู่ต่อไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเรามองดูจากสไลด์นะครับจุดที่จะทำให้องค์การมันเกิดคุณค่าหรือเราจะต้องเพิ่มคุณค่าขององค์การเข้าไปเนี่ยให้เป็นที่ต้องการของสังคมหรือเป็นที่ยอมรับเหมือนเดิมหรือมากขึ้นเนี่ยมันก็จะจุดที่ตอนใกล้ๆจะตกแล้วนะครับหรือเราอาจจะรู้ถ้าองค์การไหนบางทีขยับตัวทันรู้ตัวทันเขาก็จะเริ่มหาอะไรใหม่ๆหรือหาสิ่งที่เป็นที่เราเรียกกันพื้นๆง่ายๆเลยคือนวัตกรรมการบริหารนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดคุณค่าขององค์การเนี่ยเพิ่มขึ้นลักษณะนี้เขาถึงเรียกว่าเป็น new S curve ขึ้นไปนะครับเป็น new S curve ที่ทำให้องค์การสามารถขยับต่อขึ้นไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอตัวที่จะรอให้องค์การมันตกลงมาก่อนนะครับโอเคณตรงนี้มีท่านไหนอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับงั้นถ้างั้นขออนุญาตไปต่อก่อนนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมีเคสให้2ตัวนะครับพอเรามาพูดถึงเรื่องคำว่าไลฟ์ไซเคิลขององค์การแล้วเนี่ยเราลองมาดูว่าแต่ละองค์การที่เป็นเคสเนี้ยเขามีจุดอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเพิ่มคุณค่าขององค์การนี้เข้าไปนะครับตัวอย่างนี้คือง่ายๆเลยน่าจะเคยทานกันเนาะไทลีนอนนะครับเมื่อคืนใครนอนดึกไหมฮะมีคนนอนดึกไหมดูวันทองน่าจะมีคนดูวันทองบ้างนะแล้วก็อินกับมันนะฮะหูตาบวมนะครับโดนช่องวันหลอกกันนะครับเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมสอนเสร็จผมก็จะไปดูย้อนหลังแล้วเพราะยังไม่ได้ดูเลยดูแต่ใน Facebook เห็นทุกคนแบบว่าแชร์กันหน้าดูเลยจนเหมือนสปอยแล้วตรงที่จะไม่ต้องดูแล้วรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโอเคกลับมาที่ตรงไทลีนอนนิดนึงเมื่อประมาณผมจำปีพ.ศ.ไม่ตรง 100% นะประมาณสักปี1980กว่าคศนะครับไทลีนอลเนี่ยเขาโดนประเด็นเรื่องของว่ากินยาของเขาแล้วตายมีคนตายประมาณ5คนแน่นอนว่ามันเปิดผลกระทบหมดเลยนั่นสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรเลยนะครับไม่มีเลยเลยนะเป็นยุคที่แบบว่าเรียวมากเลยคือข่าวคือตามข่าวเลยนะครับรับสื่อสารด้านเดียวด้วยทั้งวันที่เขาโดนคดีโดนฟ้องร้องว่ากินยาไทลีนอลเขาตายเนี่ยแน่นอนว่าผู้บริหารระดับซีเนียร์ระดับเจ้าที่เนี่ยมาร่วมกันคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาก็รีบออกมาแก้ข่าวรีบออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเขาเนี่ยจะรับผิดชอบด้วยการที่ถ้าใครมีผลิตภัณฑ์ของไทลีนอลอยู่เนี้ยอย่าเพิ่งกิน อย่าเพิ่งกินนะรอให้มันมีการพิสูจน์ให้ได้เรียบร้อยก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาแล้วเขาก็ไปสู้กันคดีความอะไรกันเนี่ยแล้วก็สืบหาต้นตอกันสุดท้ายแล้วปลายทางก็คือว่าเขาโดนกลั่นแกล้งนะครับแต่ตอนช่วงนั้นนะคือยอดเขาเรียกรายได้อะไรพวกนี้หายลงไปเลยใช้ประมาณ7 ปีที่จะทำให้ยอดขายมันกลับขึ้นมาแล้วก็กลับมาที่จะเหมือนกับว่ารักษาสภาพความเป็นเบอร์หนึ่งของยาไทลีนอลยาพวกแก้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะครับภายใน7 ปีใช้เวลานานเหมือนกันนะคะนานครับคือต้องบอกว่าสมัยก่อนนะ7 ปีเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่มีสื่ออะไรเลยไงปี1980กว่าผมไม่แน่ใจแล้วหลายคนยังไม่เกิดด้วยผมเพิ่งไม่กี่ขวบเองบอกอายุเลยกระทุกเป็นโพสต์บอกอายุนะฮะมันใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าพอมันกระจายไปแล้วนะครับความน่าเชื่อถือมันลดลง คุณค่าของหน่วยงานเนี่ยขององค์การเนี่ยมันลดลงไปเลยของบริษัทที่ผลิตไทลีนอลมันลดลงไปเลยเขาก็กลับมาใช้วิธีว่าเฮ้ยมีนวัตกรรมใหม่จริงๆถามว่าเป็นนวัตกรรมไหมผมก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นก็อาจจะเรียกนวัตกรรมก็ได้นะซีลเลยซีลปิดถ้ามีการเปิดอย่าใช้นะก็ส่งคืนนึกออกไหมฮะนั่นแสดงว่า
ขาให้ความสำคัญคุณค่าของเขาคือความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นระดับหนึ่งนี่คือการที่เขารีแบรนด์ตัวเองการสร้างคุณค่าของเขาขึ้นมาเรามองเนี่ยถ้ามองผิวเผินเนี่ยเอ้ยมันก็จะเป็นธรรมดาหรือเปล่าเกิดเหตุมีคดีความก็ออกมารับผิดชอบมาซิลมารับของคืนบอกเบรกนะอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งใช้ของเขานะจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องนี้สมมติว่าถ้าพนักงาน1คนลืมปิดซิลหรือทำซิลไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างรายการผลิตมันก็จะต้องถูกตรวจสอบถูกไหมครับงานชิ้นงานที่ส่งออกไปความน่าเชื่อถือเอ้าเหมือนเราซื้อของแล้วแทนที่ของเนี่ยมันจะมาตามสเปคที่เราอยากได้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้อีกแล้วความน่าเชื่อถือก็ลดลงอีกแล้วเพราะนั้นถ้ามองถ้าให้อธิบายตอนนี้มันก็เหมือนว่าภาพของไทลีนอนที่กำลังสื่อออกไปจากสังคมเนี่ยเขาแสดงถึงความรับผิดชอบคุณค่าที่ส่งออกไปคือบอกว่าเฮ้ยคุณกินของเราสิมันปลอดภัยนะมันไม่มีปัญหาแต่กระบวนการที่ได้มาถึงความปลอดภัยนั้นนะครับมันมาตั้งแต่รายการผลิตมันมาตั้งแต่คนคิดแพ็กเกจมันมาตั้งแต่คนสื่อสารการตลาดทุกคนพยายามบอกตัวเองว่าเราต้องทำให้มันดีนะไม่งั้นความน่าเชื่อถือก็จะไม่มีแสดงว่าเขาก็ไม่ต้องซื้อไทลีนอลกินก็ได้อย่าลืมนะครับตลาดยาพารายาไทลีนอลพวกนี้มันใหญ่มากนะมาร์เก็ตแชร์เนี่ยถ้าพลาดไปนิดนึงก็มูลค่าก็ไม่ใช่จะน้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเคสหนึ่งอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคสอมตะยอดนิยมตลอดกาลวันที่มีใครทันกล้องฟิล์มไหมฮะในนี้ผมละหนึ่งคน ผมละหนึ่งคนนะฮะ ผมละหนึ่งคนกล้องฟิล์มเนี่ยก็คือโกดักนะครับแต่ก่อนเขาจะเป็นตลาดเนาะเราผมคงไม่อธิบายแบ็คกราวด์เขามากแล้ววันตัววันหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาแน่ยอดขายเขายังโอเคอยู่เขายังมีค่าเขายังไม่ปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะที่จริงๆแล้วมันเข้าใจว่ามีฝ่ายวิเคราะห์การตลาดอะไรเนี่ยมาบอกกับ CEO แล้วว่าไม่ได้แล้วนะเราต้องมีการปรับเปลี่ยนนะเราต้องสร้างคุณค่าใหม่ของเราให้เข้าไปอยู่ในใจของคนต้องทำโปรดักต์ออกมาใหม่สุดท้ายคือทางโกดักอะ CEO ก็ไม่ได้เชื่อใช่ไหมก็ยังคงขายกล้องฟิล์มอยู่แต่ที่สุดก็คือตายไปจากตลาดเองนะครับเพราะเขาคิดว่าคุณค่าของเขาอะยังสามารถอยู่ได้เป็นอมตะนะครับยังสวยได้อยู่ได้เป็นอมตะยังไงคนก็ต้องใช้ของฉันทางไงคนก็ต้องรู้สึกว่าไม่เป็นไรขาดฉันไม่ได้หรอกมันคือความประมาทของหรืออาจจะเป็นคนลืมนึกไปว่าจริงโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วขนาดไหนนะครับทุกวันนี้มีใครเห็นผมไม่ถามถึงพ่อพี่ดิสตัวไดเอพ่อพี่ไดเอแล้วผมถามว่าทุกวันนี้มีใครใช้แผ่นซีดีไหมไม่มีนะฮะยากมากเลยไม่มีตอนนี้ผมจะเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์นั้นที่ออฟฟิศผมมีอยู่กล่องจะไม่ให้ใครใช้แหละนะครับเพราะตอนนี้เขาไปใช้ตัวถ้าเรียกว่าแฟลชไดร์เนาะอันเล็กๆยุคหนึ่งคอมพิวเตอร์ที่ผมเรียนตอนจบปริญญาตรีเนี่ยผมจบบริหารคอมเนี่ยผมมีฮาร์ดดิสก์แค่4กิกทำทุกอย่างวันนั้นนะครับทำไมผมยังใช้ยี่ห้อซีเกตอยู่ตั้งแต่4กิกจนมาถึงปัจจุบันปัจจุบันซีเกตเนี่ยมีฮาร์ดดิสก์เนี่ยน่าจะมากกว่า1เทราไบต์อยู่แล้วคำตอบก็คือเพราะผมเชื่อในคุณค่าที่เขาให้ผมว่าถ้าผมใช้ของซีเกตยังไงก็ไม่พังรู้ไหมฮะต่อให้มีของที่มีราคาถูกกว่าผมก็ยังเชื่อว่าผมมั่นใจในยี่ห้อนี้มากกว่านะครับมันทำให้มันเลยทำให้เขาแต่ว่าซีเกตเขาก็ไม่ทำแค่4กิกนะเขาขยายของเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าถามว่าในความเป็นจริงอ่ะพอการเวลาผ่านมาเรายังใช้4กิกอยู่ไหมเราก็ไม่ใช้แล้วถูกไหมครับแต่เรายังกลับวนเวียนกลับไปใช้ของที่ซีเกตให้ใช้อยู่นะครับอีกอันนึงเนี่ยผมขออนุญาตเอาใจวัยรุ่นนิดนึงแล้วกันผมก็ดูนะเรื่องนี้นะครับหนังซีรีส์เกาหลีเรื่องสตาร์ทอัพผมเชื่อว่าในเนี้ยน่าจะมีคนเข้าเรียนอยู่ประมาณ30คนได้ไหมฮะได้ค่ะประมาณนะฮะ
ในเนี้ยมีถ้าโหวตอ่ะถามว่ามีใครไม่รู้จักเรื่องนี้มั่งผมว่าโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่น่าจะรู้จักหรือน่าอาจจะเคยดูเพราะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะดังเมื่อปีที่แล้วมั้งครับอาจารย์หลินได้ดูไหมฮะเรื่องนี้ไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ใช่วัยรุ่นเรื่องผมก่อนอันนี้ผมเล่าคร่าวๆให้ฟังกันละกันจริงๆหลายคนก็อาจจะเคยดูแล้วล่ะสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นกลุ่มของเด็กที่เหมือนกับว่าพยายามจะพัฒนาเหมือนเป็นสตาร์ทอัพนึงที่พยายามพัฒนาพวกโปรแกรมหรือโซลูชันอะไรทุกอย่างขึ้นมากลุ่มนี้เนี่ยพอทำไปทำสตอรี่เดี๋ยวไปดูเองนะมีประมาณ16ตอนนะฮะมีภาคไทยแล้วดูได้นะครับเปิดดูได้แต่อ่านหนังสือก่อนนะทำเปเปอร์ปอโทให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ไปดูได้พักผ่อนได้นะครับผมใช้เวลาดูผมก็เป็นชายแก่ที่ชอบดูซีรีส์เหมือนกันช่วงนี้นะฮะก็ดูเยอะที่ยกมาให้ดูอันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจว่าสตาร์ทอัพถ้าเรามองสตาร์ทอัพเนี่ยคือ0ถึง 1,000 0ถึง 10,000 ถ้า SME หรือพวกวิสาหกิจชุมชนก็อาจจะค่อยๆขยับไป0ถึง100 0ถึง50ถึง100ถึง 1,000 อะไรเงี้ยสตาร์ทอัพคือมันก้าวกระโดดมากมันก้าวกระโดดมากมูลค่าการตลาดเขาสูงมากถ้ามีโอกาสลองไปดูนะครับหลายๆท่านลองไปดูว่าแต่ดูท้ายๆก็ได้นะสตาร์ทอัพกลุ่มนี้เขาทำแอปสำหรับคนตาบอดที่สามารถเอากล้องถ่ายและรูปให้เห็นอะไรพวกนี้เอากล้องเป็นวิดีโอแล้วก็ผ่านแอปแล้วบอกให้บอกคนตาบอดว่าไอ้ที่เห็นตรงหน้านั้นคืออะไรนะครับไอ้ที่เห็นตรงหน้านั้นคืออะไรตอนแรกมันก็ไม่มีใครเอาเลยนะไปเสนอที่บริษัทไหนหรืออะไรยังไงเนี้ยแทบจะไม่มีใครให้ทุนเลยจนวันหนึ่งเขาพัฒนาจนมาจากBy Heartนะฮะมาจากสิ่งที่เขาอยากทำให้คุณยายของเขาที่กำลังจะตาบอดเนี่ยเห็นว่าไปใช้แล้วมันทำให้เกิดมูลคุณค่ากับคนที่เขาขาดโอกาสอ่ะหรือคนที่เขามีปัญหายังไงนะครับจนวันหนึ่งไอตัวโปรแกรมเนี่ยผมจำแอปพลิเคชันอะไรของเขาเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็ถูกซื้อต่อไปในราคาที่สูงมากแล้วก็ทำให้ทีมนี้ทั้งทีมเนี่ยกลายเป็นทีมที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไปนะครับโอเคอีกอันนึงที่ผมอยากจะนำเสนอคือถ้าองค์การมันไม่สร้างคุณค่าอะไรอ่ะวันหนึ่งองค์การนั้นก็จะกลายเป็นขยะนะครับอันนี้ใช้คำแรงๆนิดนึงเพราะตามที่เขาเขียนเนาะ mm-hmm. นะเฮนรี่ฟอร์ดนะครับ mm-hmm. บอกว่าองค์การยิ่งขยะแรงไหมแรงจะถามว่าจริงไหมเราต้องถามตัวเองนะครับว่าถ้าเราเจอสถานที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งเขาต้องจะพึ่งพาให้เราได้เป็นที่พึ่งพาของเราได้หรือ deliver อะไรออกมาโดยเฉพาะอันนี้ต้องพูดตรงว่าโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเราจะโดนคำถามนี้เป็นประจำว่ามีไว้ทำไมมีไว้เพื่ออะไรนะครับโอเคนี้การมีคุณค่าเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรได้บ้างแน่นอนว่ามันทำให้เกิดความแลกเปลี่ยนทางการแข่งขันนะครับคุณค่าในที่นี้เนี่ยต้องเป็นคุณค่าที่ตรงกับความต้องการของสังคมด้วยนะต้องเป็นคุณค่าที่ทำให้เกิดประโยชน์ทำให้เกิดแล้วเขาเรียกมันต่อยอดชีวิตเขาได้ครับมันต่อยอดชีวิตเขาได้ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรแล้วแต่มันต่อยอดชีวิตเขาได้มันทำให้คุณค่านั้นแหละคงอยู่ตลอดไปนะครับการทำให้เกิดคุณค่านี้มันคือการที่บอกว่าเราใช้ทรัพยากรภายในองค์การของเราอะได้ถูกต้องเหมาะสมไหมนะครับแน่นอนครับคุณค่าที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์การนะครับมันเหมือนกับที่ผมอธิบายมาทั้งหมดจริงๆภาพรวมที่พยายามอธิบายไปเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่มีค่าก็ไม่รู้จะมีไว้ทำไมอันนี้คือถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านไม่อิงหลักวิชาการมากเนาะถ้าไม่มีค่าแล้วเราจะมีไว้ทำไมนะครับผมขออนุญาตยกอันนึงเลยนิด้าเนี่ยเป็นสถาบันที่ผมอยากไปเรียนมากนะแต่ผมไม่มีเวลาไปเรียนเลยไม่มีเวลาไปเรียนจริงอยากไปเรียนมากอยากไปต่อปริญญาโทอีกใบหนึ่งที่รปศที่นี่แหละแล้วเรารู้สึกทำไมเราถามกลับมาถามตัวเองซิว่าทำไมเราถึงอยากเรียนที่นิด้าหนึ่งแหละอาจารย์แน่นอน
นะครับอาจารย์เก่งๆเยอะมาก2ความเป็นนิด้าครับนึกออกมั้ยความเป็นนิด้ามันคือความเป็นนิด้าไงโอเคคุณอาจจะมีที่อื่นที่สามารถจะเป็นที่เปรียบเทียบได้แต่สำหรับผมนะใจนึงนะผมมองว่าความเป็นนิด้านี่แหละความที่เขามี core value ของเขามีแบรนด์มีอะไรของเขาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเราอยากไปเรียนที่นี่จังเลยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ชี้ชัดได้ว่านิด้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีอยู่นะครับโอเคถึงจุดนี้แล้วมีใครอยากจะแชร์อะไรไหมครับมีคำถามไหมคะหลอกให้ถามครับผมจะได้พักกินน้ำด้วยมาสอนจริงไอ้พวกแบบเนี้ยที่กำลังบรรยายอยู่เนี่ยครับในความถนัดผมจะถนัดสอนแบบเดินไปเดินมาคือออฟไลน์แล้วก็เจอหน้าค่าตากันมากกว่าพอออนไลน์แล้วโอ้พอออนไลน์ก็เหนื่อยมากฮะเหนื่อยมากเลยแล้วก็พอผมเมื่อวานที่ก็สอนออนไลน์มาอันหนึ่งประมาณนี้ก็ใช้แรงเยอะพอสมควรนะครับโอเคมีใครอยากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเผื่อจะได้เคลียร์นิดนึงถามได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์มาถามก็ได้นะฮะมันพิมพ์ได้ไหมเอ่ยพิมพ์ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นก็แต่งผมข้ามไปก่อนนะครับพอดีเปิดจอไว้มันก็เลยอาจจะไม่เห็นตัวคำถามเห็นนะฮะโอเคจะค่อยๆขยับเข้ามาอภิเป็นคอนเซ็ปต์ก่อนเป็นคอนเซ็ปต์ก่อนเป็นแนวทางเป็นรูปแบบเป็นแนวคิดก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆขยับมาในเรื่องขององค์ประกอบและว่าองค์ประกอบของการสร้างvalue based organization เนี้ยมันมีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับที่ผมวงไว้อันแรกเลยเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากระดับบุคคลก่อนคือระดับพนักงานผู้สูงงานที่รับผิดชอบภารกิจที่รับผิดชอบผมใช้ว่าฝ่ายนะแต่ของแต่ละที่อาจจะมีไฮราคีมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ลองดูว่าเอาไปปรับใช้ได้ตรงไหนบ้างนะครับ เพราะว่าบุคลากรเนี่ยคือแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะโยงมาแล้วว่าทำไมคลาสนี้ถึงมาพูดเรื่อง OD ก็คือพัฒนาองค์การให้เป็น VBO ให้เป็นองค์การแห่งคุณค่าจริงๆถ้าพูดเรื่อง HR อย่างเดียวอ่ะมันก็พูดได้ทั้งวันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่การพูดว่า HR จะต้องมามีส่วนร่วมในการให้องค์การเนี่ยกลายเป็นองค์การแห่งคุณค่าได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยยากที่ยากเนี่ยไม่ใช่ยากตามเนื้อหามันยากเนื่องจากว่าบริบทต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากปีต่อปีเนี่ยแทบจะต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆมาตลอดเพื่อขยับให้องค์การเนี่ยมันสามารถขยับไปได้เป็นมีคุณค่าต่อมันคุณค่าต้องออกไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆไม่ได้ทำคุณค่าครั้งเดียวแล้วก็จบคุณค่าครั้งเดียวก็หายไปหลายปีอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราเอาภาพรวมระดับบุคคลอันนี้พอเห็นภาพนะครับเห็นกันชัดไหมฮะผมพยายามชี้ให้เห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างคุณค่าได้จากหลายๆงานนะครับคือในแง่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยสิ่งที่เป็นความท้าทายที่สุดคือการทำให้คนคนหนึ่งออกมาจากคอมฟอร์ตโซนอันนี้คือเรื่องที่ค่อนข้างเป็นความท้าทายเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะให้เขาออกจากคอมฟอร์ตโซนได้เนี่ยมันใช้แรงมันใช้เครื่องมือมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่า mindset ของแต่ละคนมันต่างกันเดี๋ยวผมจะอธิบายคำว่า mindset กับ attitude อีกทีนะครับผมก็จะใช้ว่า mindset ก่อนอันนี้เรื่อง mindset attitude เดี๋ยวลงไปในระดับของบุคคลอีกทีนึงอยากให้เห็นภาพก่อนว่าการสร้างองค์การแห่งคุณค่าเนี่ยคือการที่คนสามารถทำอะไรได้มากกว่าหนึ่งบนความสามารถหลักและความสามารถรองของตัวเองเดี๋ยวผมจะขยายความสามารถหลักและความสามารถรองอีกทีนึงนะครับอันนี้ให้เห็นภาพก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นเช็คลิสต์ผมให้คำว่าเป็นเช็คลิสต์ก็แล้วกัน
ว่าถ้าเราจะทำองค์การแห่งคุณค่าอย่างเงี้ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาขององค์การคุณค่าเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างอันที่หนึ่งเลยเนี่ยภารกิจกลยุทธ์นโยบายเนี่ยต้องสอดคล้องกับ core value ขององค์การผมจากประสบการณ์นะจากทั้งการทำงานจากการทั้งสอนระดับปริญญาโทเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาพอผ่อนเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคำถามไม่คำถามหรอกสิ่งที่จะได้ยินกันแล้วกันเขาจะบอกมักจะพูดว่าที่ผ่านมาก็มีคนพูดอย่างเงี้ยพูดว่างานที่ทำอยู่มันช่างมากมายและก็ไม่ตรงกับภารกิจของหน่วยงานอันนี้เป็นเรื่องที่เราเจอประจำซึ่งผมก็คิดว่ามันถ้าอาจารย์หลินว่าใช่ไหมฮะเห็นด้วยไหมค่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอคำถามว่าเออเราทำแล้วประชาชนได้อะไรอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอันนี้ผมว่าหาคำตอบได้ไม่ยากแต่ว่าไอ้ที่คำตอบที่บอกว่าทำไมเราต้องทำงานพวกนี้ด้วยเนี่ยอันที่ผมว่ายากอันนี้ผมว่ายากค่ะนะฮะประเด็นคือตรงนี้เป็นภาพรวมขององค์การภารกิจยุทธศาสตร์นโยบายเนี่ยมันมาจาก element มันมาจากคำว่า organization มันเป็นหลักคำว่าสอดคล้องกับ core value ไหมเนี่ยจริงๆตอนตั้งหน่วยงานมาแต่ core value อ่ะทำมาสวยเลยทำมาเลิศหรูดูดีมากแต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยมีใครไปเปิดดูตรงนั้นเนื้อไหมฮะพอไปเปิดดูตรงนั้นพอเราไม่เปิดดูนั้นปุ๊บมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณได้ทบทวนแบบว่ากลยุทธ์นโยบายยุทธศาสตร์คุณที่ผ่านมามันพอไหมที่จะตอบสนองความต้องการของคนภายนอกหรือสังคมหรือสเต็กโฮลเดอร์เรามีการปรับผมต้องเรียนตรงๆนะว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเท่าที่เคยสัมผัสมาเรามีการปรับยุทธศาสตร์กันแบบราย3ปี5ปีแต่ประธานโทษนะฮะในความเป็นจริงแล้วอ่ะยุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องปรับทุกปีคือแทบจะไม่มีคำว่าเขาเรียกเนาะวิชาการอาจจะอยู่ได้แต่ตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นตัวคอของธุรกิจจริงๆอ่ะบางทีมันต้องปรับเปลี่ยนดิ้นได้ตลอดเวลาแน่นอนว่าพอเราปรับเปลี่ยนเรื่องภารกิจเรื่องกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ไปแล้วเนี่ยคอแวลูขององค์กรเององค์การเองเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยเพราะว่าในเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นเราอาจจะต้องการคอแวลูใหม่ๆหรือตัวที่ไม่ใช่ตัวเดิมนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าคนในองค์การเนี่ยเขารับรู้แล้วเข้าใจคำว่าคุณค่าขององค์การมากแค่ไหนเขารับรู้ไหมว่าสิ่งที่เราต้องทำมีคุณค่ากับองค์การมากแค่ไหนซึ่งอันเนี้ยผมอาจจะแชร์ในเรื่องของวิธีการมากกว่าทฤษฎีนะครับเพราะว่าทฤษฎีการรับรู้เนี่ยก็หาอ่านได้อยู่แล้วนะครับต่อมาตัวที่เป็นโครงสร้างเนี่ยขององค์การเนี่ยมันสนับสนุนการทำงานให้เกิดคุณค่าไหมผมถามนะเดี๋ยวผมจะถามนะแต่ไม่ต้องตอบผมก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าตอบมันจะเป็นการพลั่งพลูออกมาว่าเดี๋ยวจะเป็นการบ่นหน่วยงานตัวเองเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้สึกว่าโครงสร้างขององค์การหรือหน่วยงานที่ตัวเองมีอยู่เงี้ยมันไม่พูดภาษาแบบ HR คุยกับเจ้าหน้าที่นะผมจะได้ยินคำนี้ค่อนข้างบ่อยกับคนที่ทำงานกันแล้วกันพี่มันช้าพี่ทำไปก็ตันพี่ทำไปกว่าจะไปถึงโหนานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงครับมันก็มีวิธีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าในคาแรคเตอร์หรือบริบทขององค์การแต่ละองค์การเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนต่างกันอีกราชการเนี่ยเขาก็มีคอนเซ็ปต์เรื่องพวกนี้มานานมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมเป็นหน่วยงานราชการแล้วถึงได้ทำงานช้ามันเป็นคำบ่นละกันเป็นคำที่เราได้ยินติดหูกันมาตลอดว่าทำงานช้าทำงานไร้ประสิทธิภาพใช้เงินงบเยอะนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็มีนวัตกรรมใหม่คืองั้นแยกจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยมาเป็นองค์การมหาชนไหมอันนี้เคยทราบไหมครับว่าเรามีหน่วยงานในประเทศไทยมีอะไรบ้างมีราชการและวิสาหกิจหน่วยงานอิสระองค์การมหาชนประมาณนี้นะครับเขาบอกว่างั้นถ้าหน่วยงานระดับกระทรวงมันใหญ่มากกันแยกออกเป็นองค์การมหาชนไหม
ให้องค์การมหาชนเนี่ยสามารถบริหารจัดการงานได้เหมือนเอกชนเลยนะแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของความเป็นราชการอยู่ค่ะพอสุดท้ายมันมีความเป็นอิสระอย่างนั้นจริงๆไหมคะอันนี้แหละครับก็คือสุดท้ายแล้วคือมันก็เหมือนกับเป็นแยกตัวออกมาเฉยในเนเจอร์จริงในเนเจอร์จริงๆก็อาจจะต้องแบบว่าอันนี้เรคคอร์ดไว้ใช่ไหมฮะก็จะต้องเมาส์มอยกันว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายๆหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชนเนี่ยความเป็นไฮราร์คีค่อนข้างสูงเหมือนกันค่อนข้างสูงเหมือนกันหลายหน่วยงานก็พยายามจะทำให้ตัวเองเป็นแฟตแต่มันก็มีเนเจอร์ของความเป็นคัลเจอร์จากที่เดิมๆที่เก่าๆกันมาเหมือนถ้าย้อนกลับไปเหมือนที่เรียนให้ทุกท่านทราบก่อนหน้านี้นะฮะสิ่งที่ยากก็คือการทำไงให้คนออกจากคอมฟอร์ตโซนเนอะไหมฮะคนเนี่ยเราถ้าเรามองในแง่มุมของการทำงานHR นะผมอ่ะให้มาให้เครดิตก่อนเลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนดีทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าและทำงานได้เราเชื่ออย่างนั้นในฐานะคนที่ทำงาน HR คือเชื่ออย่างนั้นแต่การที่จะไปให้เขาเชื่อแบบเราหรือให้เขาเชื่อเหมือนเราเนี่ยมันก็ต้องใช้กลยุทธ์หลายๆอย่างบางที่ก็ใช้วิธีปลอบประโลมบางที่ให้รีวอร์ดให้เวทีบางคนก็กลัวเวทีนะครับบางคนอยากจะโชว์แต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นงาน HR เนี่ยคืองานที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆเพราะคุณจะต้องรู้คาแรคเตอร์ของคนต้องรู้ว่าคุณค่าความสามารถหลักความสามารถรองเขาคืออะไรนะครับไอ้เรื่องความสามารถหลักความสามารถรองเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีนึงนะครับตัวโครงสร้างที่กำลังจะพูดถึงว่ามันสนับสนุนการทำงานแบบองค์การอย่างคุณค่าไหมเนี่ยมันก็ต้องเป็นดีไซน์อีกว่าในแต่ละองค์การเนี่ยเขามีงานอะไรงานบางอย่างเนี่ยเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายว่าต้องมีนะต้องมีการตรวจสอบต้องมีเช่นฝ่ายพัสดุอย่างเงี้ยก็ต้องมีข้อจำกัดว่ามันต้องมีฝ่ายนี้นะชื่อฝ่ายพัสดุนะอันนี้คือข้อที่ ที่ราชการมักจะเจอแต่เอกชนผมเชื่อว่าน้อยกว่านี้เยอะนะครับต่อมาคือตัว culture ของการทำงานเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับ core value ขององค์กรถูกไหมฮะ culture องค์กรเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ sensitive มากด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ในสังคมอะไรนานๆเนี่ย culture เนี่ยมันจะถูกเหมือนเหมือนกับที่เราเคยได้ยินนะครับว่าเด็กจบใหม่เนี่ยพอไปอยู่ในหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่ว่ารัฐละกันเป็นไปอยู่ในหน่วยงานขนาดใหญ่พอถึงเวลาก็จะถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมแบบที่นั่นค่ะคือผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติของคนน่ะคือถ้าคนอยากอยู่รอดก็ต้องไปตาม culture แบบนั้นถูกไหมครับมันเป็นเรื่องปกติเลยมันเป็นเรื่องปกติมากๆอย่าไปแปลกใจว่าเฮ้ยคนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้ถึงเป็นนี้ในฐานะมุมมองของคนที่ทำงานฝ่ายบุคคลเนี่ยเนเจอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วให้ดูที่เจตนาดีกว่าอันนี้ผมให้เป็นหลักการคิดไว้เนาะให้ดูเจตนาดีกว่าคนที่มีเนเจอร์บวยวายมากบออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ด้วยเจตนาของเขาอยากจะทำให้องค์การมันดีขึ้นเนี่ยมันก็คุณก็ต้องยอมรับฟีดแบคเขาแต่วิธีการมันต่างกันเท่านั้นเองนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ตัดสินหรือคนที่เป็นผู้นำองค์การต่างหากที่กำลังจะบอกว่าฉันต้องการเดินไปทางไหนนั่นแสดงว่าผู้นำเนี่ยต้องมีความชัดเจนที่จะเอาคำว่าคุณค่ามาใช้ในการบริหารการจัดการองค์การและที่สำคัญคือผู้นำเองต้องมีการสื่อสารที่ดีแล้วก็ต่อเนื่องนะครับตัวคุณค่าขององค์การเนี้ยในท้ายสุดแล้วเนี่ยเพื่อให้มันเกิดการเดินไปในทางเดียวกันเนี่ยเขาเรียกอะไรเนาะเขาเรียกเหมือนว่ามันเป็น force of change ของคนเหมือนกันคือเรากำลังอยู่ในยุคที่ต้องการทุกคนเอาคุณค่าของตัวเองออกมาให้มากที่สุดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนเราเขาเรียกว่านะคนไทยกันแล้วกันมักติดเรื่องของการ motivate
ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจทางบวกหรือทางลบเนี่ยต้องมีเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้องค์การมันเกิดขึ้นและเป็นองค์การคุณค่าเนี่ยสิ่งที่ต้องชัดเจนคือการประเมินและการวัดผลการปฏิบัติงานเดี๋ยวก็จะพูดต่อไปว่าประสบการณ์ที่ทำงานมาเนี่ยมีการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานยังไงนะครับใช้อะไรเป็นเครื่องมือนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะเนาะเพราะว่ามันเวลาอาจจะไม่พอแล้วก็พอเป็นคลาสออนไลน์ปุ๊บเนี่ยไม่เห็นหน้าค่าตากันปุ๊บเนี่ยมันก็ใช้การสื่อสารแบบ one way ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบไปต่อนะครับมาถึงตัวนี้เมื่อถึงตัวนี้มีใครอยากถามอะไรไหมฮะมีใครอยากแชร์อะไรไหมเอ่ยอันนี้30คนนี้เรายังอยู่กันครบใช่ไหมครับอาจารย์หลินมี14ท่านนะคะตอนนี้อ๋อ14ค่ะจริงๆในคลาสมีนักศึกษาประมาณ6ค่ะอ๋อโอเคนักศึกษามีน้องๆมีใครอยากจะถามอะไรไหมเอ่ยมีใครมีคำถามไหมคะยังไม่มีค่ะอันนี้ต้องเป็นหัวหน้าห้องแน่ๆเลยถ้ามีอะไรถามได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมมาคืออยากจะแชร์เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันแล้วว่าถ้าไหนรู้สึกว่ามันเร็วไปมันช้าไปหรือไม่เคลียร์เนี่ยก็ทักทวงได้เลยนะครับเห็นเนาะงั้นขออนุญาตไปต่อทีนี้ การที่จะกล้าไปสู่การเป็นการเป็นองค์การคุณค่าเงี้ยอธิบายมามากมายแล้วเอาแบบสรุปก็มันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งแหละก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่าคุณค่าของบุคลากรที่เรามีอยู่กับคุณค่าขององค์การเนี่ยมันเป็นไปทางเดียวกับที่ value chain ของเราต้องการไหมผมเดี๋ยวผมคงยังไม่อธิบายเรื่อง value chain นะครับแต่ถ้ามีใครมีข้อสงสัยนะเดี๋ยวถามกันอีกทีนึงนะครับสอง culture ขององค์การเนี่ยมันตรงกับ value ที่เราอยากทำไหมนะครับ3ตัวต่อไปคือพอ culture มันตรงหรือไม่ตรงแล้วเนี่ยเราจะมีการพัฒนาบุคลากรเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของ HR อย่างเงี้ยให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายหรือคุณค่าที่องค์การจะส่งออกไปได้แค่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างในจุดนี้เนี่ยถ้ามองถึงคำศัพท์ง่ายๆก็คือ IDP Individual Development Planning นะครับ อันนี้น่าจะพอเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีการเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมคงไม่ลงดีเทลเนาะเพราะมันค่อนข้างเยอะแล้วมีการกำหนดยุทธศาสตร์ไหมกำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับความเป็นคุณค่าขององค์การหรือเปล่านะครับนี่เป็นส่วนเขาเรียกว่าถ้าเป็นจรวดเนี่ยก็คือส่วนตัวและส่วนตัวจรวดนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จรวดจะขึ้นได้นะครับมันต้องมีเหมือนกับตัวที่เขาเรียกแบบเป็นจรวดที่นำส่งไปก่อนเป็นตัวประกบนะเป็นตัวเชื้อเพลิงที่ทำส่งไปให้ออกไปสู่วงโคจรก่อนใช้ภาพนี้เพราะไม่ใช่นะครับอยู่คิดได้ทำงานด้านอวกาศก็เลยใช้ภาพนี้น่าจะเหมาะสุดนะครับเพราะฉะนั้นจรวดข้างๆเนี่ยที่จะช่วยผลักดันให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์การสร้างความเป็นเจ้าของรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าขององค์การร่วมกันเหมือนเราถ้าเราอยากทำบ้านเราให้ดีครับเราคิดว่าองค์การเป็นบ้านอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันควรจะจัดใหม่ไหมมันควรจะทำให้มันดีขึ้นไหมตกแต่งวางต้นไม้ซ่อมแซมหรืออะไรทำให้บ้านมันดีขึ้นไหมนะครับเชื้อเพลิงจรวดอีกข้างหนึ่งที่เป็นตัวประกอบก็คือผู้นำเนี่ยต้องชัดเจนในเรื่องของนโยบายแล้ววิธีการทำงานว่าในการทำงานเนี่ยถ้าคุณจะใช้เรื่องของคุณค่าเป็นตัวนำคุณเอาจริงแค่ไหนนะครับเอาจริงแค่ไหนประสบการณ์ละกันเนาะที่เคยเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่บอกเอาจริงส่วนใหญ่บอกเอาจริงแต่มันก็จะมีบริบทบางอย่างที่ทำให้ต้องเหนื่อยหรือต้องท้าทายกับการที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าถามผมนะในประสบการณ์การทำงานเนี่ย
ผมเชื่อว่าผู้นำเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เกิดการเป็นองค์การแห่งคุณค่าได้นะครับในท้ายสุดแล้วเนี่ยมันต้องมีการกำหนดคุณค่าขององค์การที่ส่งออกไปภายนอกว่าองค์การนี้ตกลงเลยจะทำอะไรกันแน่เราจะส่งคุณค่าเราไปให้สังคมกันแน่มันต้องเป็นการ brainstorm ร่วมกันว่าเฮ้ยทั้งองค์การทั้งหมดเนี่ยคนในองค์การทั้งหมดเนี่ยอยากที่จะทำอะไรเพื่อสังคมกันแน่ลองเปรียบเทียบกับองค์การของทุกท่านที่อยู่ในนี้ก็ได้นะครับมีความรู้สึกว่าทำงานเป็นคนละที่คนละทางไหมมีความรู้สึกว่าการทำงานทำไมฉันทำงานคนเดียวเอ๊ะงานนี้มันควรจะเป็นของใครหรืองานนี้ภารกิจนี้ที่รับมอบหมายมาเนี่ยใครควรจะมาช่วยฉันบ้างทุกคนจะเงียบนะฮะเพราะไม่กล้าตอบถูกไหมไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจได้เพราะมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงการที่จะทำให้เกิดจรวดแบบนี้ได้หรือว่าส่งจรวดขึ้นไปอวกาศได้เนี่ยมันต้องชัดเจนครับว่าใครเป็นวิศวกรใครเป็นคนเติมเชื้อเพลิงใครเป็นคนที่จะบอกว่าจรวดนี้จะต้องปล่อยเมื่อไหร่ใครจะต้องเป็นคนถ้าภาษาศัพท์ดาวเทียมเนาะมันจะมีมิชชั่นแพลนนิ่งไฟท์ไดนามิกเยอะแยะหมดเลยคนพวกนี้เขาจะบอกว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรแล้วเขาจะต้องทำงานหน้าที่เขาแล้วเสร็จตามนั้นนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะส่งจรวดราคามูลค่าหลายพันล้านเนี่ยออกไปสู่วงโคจรได้เลยนะครับประเด็นอย่างแรกเลยคือคุณต้องเข้าจะคุณต้องสามารถ deliver คุณค่าของตัวเองไปงานที่ตัวเองต้องทำก่อนนะครับโอเคในส่วนนี้เนี่ยพอจะเข้าใจแล้วเนาะคอนเซ็ปต์ของการทำสร้างองค์การแห่งคุณค่าเนี่ยถ้าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบนะที่สำคัญคือ1คือ leader อันนี้เราชัดเจนแหละว่าเบอร์1ต้องมาแล้ว leader ต้องมาก่อนอันที่2คือเรื่องขององค์การตัวองค์การเองนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละสเต็ปว่าในส่วนประกอบพวกนี้มันมีความสอดคล้องกันยังไงบ้างนะครับ HR ผมเขียนให้เป็น HRBP ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหลายๆท่านน่าจะอยู่ในวงการ HR หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายทีว่าคำว่า HRBP มันคืออะไรนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคนก็คือบุคลากรในองค์การนั่นแหละนะครับแน่นอนว่าบุคลากรในองค์การเนี่ยคือส่วนประกอบสำคัญแต่ทำไมผมถึงให้มาท้ายหลังมาให้มาหลังสุดเนาะทำไมถึงให้ลีดเดอร์มาก่อนทำไมถึงออร์แกไนซ์มาก่อนแล้วก็ให้ HR มาก่อนถึงที่มาถึงที่ตัวบุคคลนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการสร้างเงื่อนไขแล้วกันการสร้าง value อันเนี้ยสามารถไปปรับใช้กับการทำ JD ได้นะครับ การทำ JD เนี่ยคือเวลาเราถ้าพูดถึงเรื่อง HR ด้วยแล้วก็ OD ด้วยเนี่ยในการทำงานการที่จะบอกว่าตำแหน่งนี้ควรทำอะไรเนี่ยหรือระดับนี้ควรทำอะไรเนี่ยควรจะใส่คำควรจะใส่ความเป็นคุณค่าเข้าไปในงานนั้นๆด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าในแต่ละระดับการสร้างคุณค่ามันต่างกันการเขียน JD การเขียนJob Description หรือว่าการเขียน Work Instruction เนี่ยมันอาจจะมีความต่างกันแต่มันจะร้อยเรียงไปในทิศทางเดียวกันนะครับสองส่วนนี้นะครับผมให้เป็นเรื่องของระดับเขาเรียกว่าเป็นระดับล่างแล้วกันระดับล่างก็เป็นระดับปฏิบัติงานนั่นแหละนะครับระดับปฏิบัติงานนี้เขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหรือโปรเซสที่เขาทำเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเอาท์พุตอะไรนะครับเช่นสมมติถ้าเรามีเป้าหมายขององค์การแล้วกันว่าเราจะต้องทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการโลจิสติกในพื้นที่แถวนี้ในพื้นที่หมู่บ้านนี้และการหมู่บ้าน A ให้เกิดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพราะนั้นในจุดที่เป็นคนทำงานนะครับก็คือคนที่เป็นเรื่องตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเรื่องเช่นคนที่แบบทำเขาเรียกเนาะทำถนนเทปูนเนี่ยนี่คือโปรเซสของเขาที่เขาต้องทำเอาพูดที่ทำออกมาคืออะไรครับทำถนนก็ต้องได้ถนนถูกไหมนะฮะส่วนเอาคำที่ออกมาคือทำถนนแล้วเนี่ยมีคนใช้ไหมมีรถวิ่งผ่านไหมโลจิสติกเกิดขึ้นไหมนะครับแล้วเอาคำหรือ impact เนี่ยขอโทษครับหรือ impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก่อให้เกิดคุณค่ายังไงบ้างเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ไหมเช่นถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเราทำถนนเส้นนี้เสร็จเนาะจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในการที่เกิดการสัญจรผ่านไปผ่านมาผ่านหมู่บ้านทำให้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจครัวเรือนมีมากขึ้นนะครับนั่นคือเป้าหมายหรือคุณค่าที่เราเกิดขึ้นจากการทำงานแน่นอนว่าทั้งหมดนะครับ HR คือองค์ประกอบสำคัญนะครับเพราะว่า HR เนี่ยคือถ้าในยุคนี้สมัยนี้นะคำว่า HR เนี่ยคือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมต้องเข้าไปช่วยผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างให้เกิดคุณค่าในทุกระดับขององค์การเพราะ HR เนี่ยคือตั้งแต่กระบวนการรีคูทเขียน JD ดูแลนะครับทำรงรักษาไว้เพิ่มความจูงใจแค่จะเกี่ยวข้องหมดเลยจริงๆเกี่ยวข้องหมดทุกระดับเลยแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนกันเองนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูในระดับย่อยผมจะขออนุญาตอธิบายไปก่อนนะถ้ามีใครอยากจะถามเดี๋ยวพอจบอันนี้สักอันนึงเดี๋ยวผมจะเปิดเซสชั่นให้ถามหรือแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยจากที่เมื่อกี้นะครับนำเสนอเรื่องของว่าการจะทำให้เกิดองค์การคุณค่าได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขในทุกระดับถูกไหมแล้วก็มีองค์ประกอบที่สำคัญคือระดับแรกก่อนเลยคือเรื่องของลีดเดอร์จริงๆตัวลีดเดอร์นะครับอันนี้เป็นต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ผมมาแชร์ให้แล้วกันมันอาจจะต้องมีมากกว่านี้แล้วแต่ว่าลีดเดอร์แต่ละคนเนี่ยเขามีความรู้ความสามารถหรือว่ามีคอมเพนซีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ในสิ่งที่ผมประสบพบเจอแล้วกันสิ่งที่คิดว่าตัวลีดเดอร์เนี่ยต้องมีต้องก่อนนะต้องมีในมุมมองผมนะคือ1การมีฟิวเจอร์แมเนจเมนต์หรือฟอร์ไซต์ว่าอนาคตเนี่ยองค์การจะต้องไปในทางไหนจะต้องเรียนรู้อะไรจะต้องพัฒนาต่อไปยังไงคือรู้และ CEO เนี่ยต้องรู้แน่นอนว่าปลายทางที่ทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมจากการทำงานของการมีอยู่ขององค์การนี้คืออะไรนะครับต้องเคลียร์วิชั่นต้องชัดเจนนะครับต้องสามารถสื่อสารได้ต้องบอกได้ว่าคือคนที่นำคนระดับทั้งองค์การไปได้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นองค์การขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าการสื่อสารนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดนะครับต้องสามารถบอกได้ว่าถ้าคุณจะขึ้นรถบัสไปกับฉันนะฉันจะเป็นคนขับเราจะไปที่ไหนกันถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราจะไปยังไงแล้วใครจะไปได้บ้างใครทำหน้าที่อะไรใครเป็นตัวสำรองของใครใครสามารถโรเตทกันได้ใครสามารถเลื่อนระดับมาจากแค่คนนั่งให้เฉยไปเป็นคนนำทางได้ใครขับรถถ้าขับรถตัวมีความชำนาญแล้วต่อไปเขาจะเป็นอะไรต่อนะครับแคเรียร์พาร์ทเขาเป็นยังไงอันนี้คือเขาต้องเคลียร์ซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากสำหรับ CEO แต่มันจะง่ายขึ้นถ้า HR เปลี่ยนสภาพตัวเองให้เป็น HR BP
ก็คือเป็น business partner ของผู้บริหารหรือ CEO ต้องเป็น role model นะครับสำคัญสุดเลยคือ4ข้อนี้ที่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคำว่า leader ที่ว่ามันควรจะต้องมีไอ้คำว่า role model มันเป็นยังไงจำเป็นต้องเป็น role model ที่ทุ่มเทแบบ2ทุ่ม3ทุ่มไหมทำงานตลอดเวลาไหมหรือว่าเป็นโลโมเดลในแบบที่เป็นตัวเองก็คือใช้ชีวิตแบบนี้แหละนะครับในนิยามของคำว่าโลโมเดลของผมอ่ะผมมองว่าเขาต้องมีจุดยืนว่านี่แหละคือคุณค่าของเขาผู้นำหรือ CEO หรือว่าเป็นเมเนเจอร์หลายๆคนเนี่ยลงมาทำงานในระดับปฏิบัติการมากเกินไปนะครับไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินคำว่าไมโครเมเนเจอร์ไหมเคยได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลไม่มีสัญญาณตอบไม่เคยครับเคยไหมครับไม่เคยอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับใครตอบผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือไปให้เล่มหนึ่งดีไหมโอเคดีครับดีครับใครเอ่ยผมมีหนังสือนะมีหนังสือผมซื้อหนังสือไว้เยอะแล้วก็ซ้ำเยอะมากเลยเดี๋ยวผมส่งไปให้นะเอาพูดจริงหนังสืออะไรเดี๋ยวว่ากันนะขอบคุณครับครับโอเคคำว่าไมโครเมเนเจอร์ครับก็คือเมเนเจอร์ที่ถ้าตามนิยามนะก็คือแบบจุกจิกลงมาดูทุกอย่างเลยลงมาแล้วก็เหมือนจะมาช่วยอ่ะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอ่ะนึกภาพออกไหมฮะเหมือนจะมาช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยคือเข้ามาให้ลูกน้องปวดหัวเล่นไอ้อย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยไม่โอเคอันนี้เสียงใครหัวเราะเอ่ยอาจารย์ลินค่ะลินค่ะเพราะนั้นคือเราอ่ะถ้าเราจะเป็นลีดเดอร์ในการที่จะเป็น CEO การนำองค์การให้มันเกิดคุณค่าเนี่ยเราก็พูดตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเนี่ยมันคือเรื่องสำคัญถ้าคุณไปเป็นโลโมเดลแบบจุกจิกจุกจิกไปหมดเลยไม่มีให้เขามีอิสระในการทำงานเลยปัญหาต่อมาคือแล้วเขาจะสามารถนำเสนอหรือ deliver value เขาได้ยังไงค่ะอันนี้คือข้อสำคัญที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นรหัสปัญหาระดับชาตินะครับมันเป็นฐานระดับชาติแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นทุกคนนะหลายคนก็ตามใจหรือสปอยลูกน้องมากเกินบางทีมันต้องหาความพอดีในการเป็นลีดเดอร์แล้วก็เป็นโลโมเดลให้กับเพราะคุณอย่าลืมว่าการที่เราเคยเป็นแบบนี้แล้วเราทำกับลูกน้องแบบเนี้ยอนาคตเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเพราะเราสอนเขามาแบบนั้นไงวันนึงที่ลูกน้องเราขึ้นเป็นหัวหน้าเขาก็จะทำเหมือนที่เราทำมาแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราบอกอ้าวก็แต่ก่อนฉันมีลูกหัวหน้าฉันก็ทำกับฉันแบบนี้ฉันก็เริ่มทำต่อเนาะคืออันนี้พูดกันในแง่ของคนทำงานเนาะอันไหนรู้ไม่ดีก็อย่าไปทำตามนึกภาพบอกไหมฮะอันไหนรู้ไม่ดีก็อย่าไปทำตามเราก็แค่รู้สึกว่าโอเคในสิ่งที่เราเจอก็ขอให้มันจบที่เราจบที่รุ่นเราก็พอว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการให้องค์การนี้มันสามารถขับเคลื่อนได้โดยที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมมีคุณค่าแน่นอนคุณต้องทำให้มีให้ทุกคนน่ะเสมอภาคและเท่าเทียมเพราะฉะนั้นหลักสูตรหรือแนวคิดหรือโทษครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาพวกลีดเดอร์เนี่ยปัจจุบันนี้มันถึงได้มีเรื่องของการเป็นโค้ชการทำโคชชิ่งการให้ฟีดแบคนะครับเพราะนี่คือจุดที่ทำให้ mindset ของผู้บริหารน่ะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมอยากจะเสนอภาพนี้นิดนึงอันนี้ให้ดูกันเล่นๆแล้วกันเนาะผู้นำอ่ะต้องบอกได้นะครับว่าคลื่นที่กำลังถาโถมเข้ามาคืออะไรนะครับแม้กระทั่งตัวพวกเราเองที่อยู่ในคลาสวันนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าไอ้คลื่นที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยคืออะไรแล้วเราอยู่จุดไหน
ผมว่าน้องๆปอโทที่รับฟังอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าอ๋อคลื่นที่เข้ามาตอนนี้คืออาจารย์ที่งานที่อาจารย์ให้อ่ะค่ะตอนนี้เป็นคลื่นใหญ่มากเลยค่ะมีเพราะว่าน้องผมเรียนนิด้าอยู่คนนึงบอกว่าอาจารย์สั่งงานทุกอาทิตย์เลยค่ะพี่หนูไม่มีเวลาทำงานของพี่เลยค่ะก็เลยบอกว่าคุณเรียนมันไหนแต่ไม่เรียนสาขานี้นะครับคนที่เรียนสาขานี้จัดการภาครัฐและเอกชนจบไปแล้วเรียนมันเสาร์อาทิตย์เรียนเสาร์อาทิตย์ภาคพิเศษภาคพิเศษใช่ภาคพิเศษจบไปแล้วเอาการบ้านมาให้ดูบ่อยมากบอกอาจารย์ให้งานเยอะมากให้งานเยอะมากผมก็บอกเอ้าเรียนก็ต้องให้งานเยอะเพราะว่าเรายังต้องการความรู้จากอาจารย์ถูกไหมทีนี้น้องๆนักศึกษามีเข้าใจว่าหลายคนทำงานแล้วหรือยังครับเห็นมีในนี้อยู่15คนยังค่ะยังไม่ทำงานเลยเหรอครับใช่ครับแล้วมีคนที่ทำงานบ้างแล้วบ้างยังเอ่ยน่าจะยังไม่เคยทำงานเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรส่วนมากน่าจะยังครับงานรับไหมคะฝึกงานนะฮะฝึกงานก็โอเคนะคือแค่อยากจะถามว่าวันนี้คุณมองว่าตัวคุณอยู่จุดไหนกับชีวิตที่เป็นอยู่บางคนบอกจุด A แล้วนั่นไงจุด A เรื่องอะไรครับเรื่องกันบ้านหรือเรื่องอะไรโควิดครับทำให้ว่างงานครับเอออันนี้อาจารย์หลินครับผมขออนุญาตยังไม่ไปสไลด์ต่อไปเนาะพอดีน้องเขาเลือกเด่นนี้ขึ้นมาว่าโควิดทำให้หางานยากหรือเปล่าว่างงานเลยนะคะว่างงานเลยเหรอครับเออทำไมเราถึงคิดว่าโควิดทำให้เราว่างงานเพราะอะไรคิดว่าผมจบในช่วงที่โควิดกำลังระบาดครับแล้วก็หางานยากครับเพราะว่าเอกชนเนี่ยก็เลย์เอาคนหรือว่าปิดรับคนครับก็เลยทำให้ต้องมาเรียนต่อ เดี๋ยวนะอ๋อโควิดเลยเดี๋ยวนะงั้นเดี๋ยวนะโควิดมีผลกับการสมัครเรียนเหรอด้วยสมัครงานครับสมัครงานก็เลยก็คือเพราะว่าเราว่างเราก็เลยมาเรียนก่อนที่จะไปทำงานอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนอีกมุมนึงล่ะว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีคุณค่าอะไรเราลองนำเสนอคุณค่านั้นไปกับที่เราจะสมัครงานดีไหมอันนี้งงไหมเอ่ยในฐานะฝ่ายบุคคลนะในฐานะทำงานฝ่ายบุคคลนะแล้วในฐานะที่กำลังจะเปลี่ยนงานด้วยทำไมคนบางกลุ่มถึงสามารถได้งานจากช่วงโควิดเป็นเพราะเขามีสกิลในหลายๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาภาษาที่3ครับครับแล้วก็ประสบการณ์การทำงานครับเท่าที่ดูหลายๆเอกชนก็จะรับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าโอเคแล้วเราทำไมถึงอยากทำเอกชนนะครับขออนุญาตอาจารย์หลินนะขอไหนๆก็คุยแล้วขออนุญาตถามน้องๆหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ได้จี้ถามนะครับไม่ได้จี้ถามนะแต่อยากจะฝากไว้ว่าบางทีคุณค่าของตัวเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ไปฟิกอยู่กับที่ใดที่หนึ่งก็ได้อันนี้เป็นจากประสบการณ์ที่แชร์ให้น้องๆฟังกันแล้วกันว่าคุณค่าของเรามันอาจจะไม่ได้ไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เรานั่งก็ได้คือถ้าเราไปโฟกัสในจุดที่บอกว่าเราต้องการเขาอ่ะเราอาจจะถูกบอกเลิกหรือบอกปฏิเสธเขาไม่รับรักเราก็ได้ฟังมันดูเหมือนจะงงนะแต่ว่าอยากให้ลองทบทวนว่าในความเป็นจริงแล้วตัวเราอ่ะ
เรามีคุณค่าหลักและคุณค่ารองอะไรอันนี้ในเชิง HR เนาะค่ะอันนี้ไหนๆก็พูดแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอาจจะอนุญาตพูดวนๆมาหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกอันนึงคำว่าคุณค่าหลักคุณค่ารองเนี่ยคุณค่าหลักอ่ะหรือความสามารถหลักมันคือวุฒิและประสบการณ์อยู่แล้วล่ะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับคุณค่าหลักคือวุฒิและประสบการณ์เช่นถ้าคุณจบวิศวะคุณอาจจะประกอบดาวเทียมได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่จบวิศวกรดาวเทียมจะไปสมัครงานที่อื่นไม่ได้นะต้องสมัครงานที่คิดได้เท่านั้นหรือเปล่านะครับอันที่สองถ้าถามผมนะในมุมมองของคนที่ทำงานบุคคลงาน OD งานรีคูทเนี่ยความรู้ประสบการณ์อ่ะ 30% 40% มันอยู่ที่แพชชั่นกับอินสไปเรชั่นของตัวเองว่าถ้าวันนี้เราอยากไปทำงานให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเราอยากไปทำอะไรให้เขาพอนึกภาพไหมครับมันเหมือนกับเรากำลังบอกว่าเฮ้ยรับเราสิให้เราทำงานสิเราทำให้เรามีคุณค่านะแล้วเราจะคุณค่านี้ส่งไปให้งานของคุณให้คุณดีขึ้นเรื่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราเขียนเราเขียนใบสมัครงานอะเรามักจะบอกว่าจบอะไรจะไปทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือในมุมมองของ HR นะครับแล้วก็คนที่ผ่านการสัมภาษณ์และสมัครงานทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ที่ไปสัมภาษณ์ที่อื่นด้วยเนี่ยมันมีข้อหนึ่งที่เราต้องตอบให้ได้ว่าถ้าเราไปอยู่กับเขาเราถ้าเขาจะรับเรามีคุณค่าอะไรกับเขาเราจะคอนทริบิวอะไรให้กับหน่วยงานเราจะดีลิเวอร์อะไรให้เขาเราจะดีลิเวอร์อะไรให้เขาเราคงไม่บอกว่าอ๋อก็จะเป็นแบบงานคือมันมักจะมีข้อที่เขียนว่าอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายอะไอ้คำว่าอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเนี่ยบางทีมันอาจจะสำคัญกว่า10ข้อข้างบนก็ได้นะที่เป็น JD ปกติเพราะยุคนี้คือยุคที่คุณต้องสามารถมี multi skill ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยต้องมี multi skill นี่แชร์ให้ฟังว่าเมื่อคลาสวันอาทิตย์เป็นเจ้าของปอโทเนี่ยเขามาเรียนอะไรสักอย่างนึงเรียนรปศเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพาร์ทของ HR เหมือนกันก็คุยกันเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการคือห้างนึงในจังหวัดใดจังหวัดนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลย์ออฟคนไป 20% นะจากโควิดครั้งแรกนะตรงกับที่น้องๆบอกเลยโดนเขาให้คนออกไป20% จากโควิดครั้งแรกเสร็จปุ๊บก็เหลืออีก80ใช่ไหม80เนี้ยทำงานมากกว่าเดิมอ่ะ1คนต้องทำ3งาน1คนต้องทำ3 1คนทำ2งานนะฮะแต่ว่าอินเซนทีฟที่ได้รับเพิ่มขึ้นคือ OT ปรากฏว่ากลายเป็นว่า 80% 80คนที่ทำงานอยู่นั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าหรือเทียบเท่า 100% ที่เคยมีค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันนะค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันผมก็เลยถามกลับไปว่าตอนที่เอาคนออก20คนน่ะคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าการที่เอาคนออก20คนเนี่ยคือบางคนก็สมัครใจออกบางคนก็ออกเพราะว่าไม่ไหวจริงๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยถามว่าแล้วมีการรับคนใหม่เข้ามาไหมเขาก็บอกว่าพี่เขานะเขาก็บอกว่าการรับคนเนี่ย1คุณเข้ามาแล้วคุณทำอะไรให้องค์กรได้บ้างข้อสำคัญคือถ้าองค์กรถ้าเราก็เลยบอกว่าโอเคผมเข้าใจนะในยุคนึงที่ฟองสบู่แตกมันก็เป็นแบบนี้คือคนตกงานหมดเลยจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถวิเคราะห์หน่วยงานเขาได้ว่าเฮ้ยสมมติถ้าเจอโควิดอย่างเงี้ยเขาอยู่จุด A เขาอยู่จุด B จุด C ถ้าจุด D เนี่ยแปลว่าเขาไม่มีผลกระทบอะไร
การทำงานการที่เราจะเข้าไปเนี่ยคือ deliver value ให้เขาเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาอยู่ระดับเนี้ยถ้าเราอยากได้งานนะถ้าเราอยากได้งานนะถ้าสมัครไปเฉยๆแบบลองสุ่มดูก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเราอยากได้งานเราอยากได้เข้าไปอยู่ในองค์การของเขาอยู่หน่วยงานเขาเนี่ยเราต้องดูให้ออกว่า1เขาอยู่ที่จุด A B หรือ C หรือ D แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยู่จุด A คุณตัวคุณเองจะไปเสี่ยงกับเขาไหมตอนนี้มันเป็นว่าเราต้องเลือกเขาแล้วเขาเลือกเราด้วยนะครับเราจะไปเสี่ยงเขาไหม2คือถ้าบอกว่าอยู่จุด A ปุ๊บเนี่ยคุณจะช่วยคนของนี้นะแม่หรือคุณจะบอกว่าเรากำลังบอกว่าโอเคสมมติถ้าไปสมัคร IT อยู่จุด A แล้วน้ำกำลังท่วมมาเต็มเลยเจอสึนามิขนาดนี้แล้วเราบอกว่าโอเคไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมพัฒนาระบบเขียนโปรแกรมให้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าไอ้เขียนโปรแกรมนี้มันทำให้ไอ้น้ำหรือสึนามิที่กำลังเข้ามาเนี่ยมันทำให้หน่วยงานหรือองค์การเขาอะอยู่รอดปลอดภัยได้ยังไงเข้าใจไหมครับเราคงไม่สามารถไปบอกได้แค่ว่าโอเคฉันจบอะไรมามีความสามารถอะไรแค่นี้มันอาจจะไม่พอก็เลยให้เป็นทริคไว้แล้วกันนะครับแต่ผมให้กำลังใจว่าแม้เป็นโควิดเราก็ยังมีโอกาสนะครับแม้มันมีโควิดก็มีโอกาสภาพนี้ที่มาให้ดูเนี่ยคือจริงๆก็คือย้อนกลับไปที่โซซีโอนั่นแหละเพราะผมก็เลยจะสื่อว่าซีโอเองเนี่ยหนึ่งต้องมีฟิวเจอร์แมเนจเมนต์นะ2คุณต้องเคลียร์นะคุณต้องมีโลโมเดลคุณต้องมีการสื่อสารที่ดีถ้าคุณรู้ว่าในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าเด็กนิด้าส่วนใหญ่จบมาเป็นผู้บริหารนั้นแหละนะมันเป็นแบรนด์อันนึงที่รู้สึกว่าโอ้น่าชื่นชมมากคือจบมามีคุณภาพหมดอะเท่าที่ผมเห็นนะหลายๆคนที่จบนิด้ามานี่คือลูกน้องใกล้ตัวผมเลยเนี่ยเรียนนิด้าอยู่ IT คือตั้งแต่ไปเรียนนิด้ากลับมานี่คือรู้สึกโอเคมากเลยคือพูดรู้เรื่องกันเยอะนะโอเคกลับมาที่รูปนี้ก่อนถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณเคลียร์ไหมว่าคุณจะอยู่จะจากแค่ A ตอนนี้เราอยู่ A เราจะไป B หรือไป C ถ้า B คืออ่ะคุณก็ต้องแสดงให้ออกให้เจ้าบุคลากรภายในน่ะรู้แล้วว่าฉันจะขยับจะไปดีนะเราต้องอยู่รอดให้ได้นะอยู่รอดยังไงคุณอย่าเพิ่งไปแตกตระหนกตกใจนะเรื่องนี้เราสามารถแก้ไขได้นี่คือเรื่องสำคัญของ face communication นะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นอย่างเงี้ยเวลาเกิดวิกฤตเกิดความวุ่นวายในองค์การเนี่ยถ้าผู้ CEO นะผมใช้คำว่า CEO กันถ้า CEO เนี่ยไม่ได้เคลียร์วิชั่นเลยว่าตกลงเราจะพาพวกคุณไปทางไหนเนี่ยมันจะเป็นลูกศรอย่างเงี้ยครับกระจัดกระจายไปหมดแล้วมันจะไม่สามารถสร้างคุณค่าได้เพราะทุกคนจะอยู่ในไซโลตัวเองแล้วคิดว่างานที่ตัวเองทำคืองานที่มีคุณค่าแล้วนะครับอันนี้เห็นได้ชัดจากหน่วยงานใหญ่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าอย่าไปคุยกับฝั่งนู้นเลยเดี๋ยววุ่นวายเอาแค่นี้ก็พอเราทำงานของเราเองแล้วก็จบที่ตัวเองมันถึงไม่สามารถส่งแวลูออกไปเป็นภาพเดียวกันทั้งองค์การแบบนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ผมแตะคอนเซ็ปต์ไว้ก่อนนะต่อมาจากลีดเดอร์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่ตัวองค์การตัวองค์การของเราเองเนี่ยการที่จะเปลี่ยนจากองค์การธรรมดาหรือองค์การที่ทำงานฟังก์ชันเนี่ยไปเป็นองค์การที่สามารถเป็นองค์การอย่างคุณค่าที่ตอบทุกคนได้ว่าเฮ้ยต้องมีอยู่นะเราต้องมีชั้นนะถ้าไม่มีชั้นพวกเธออยู่ไม่ได้มันต้องมีวิชั่นที่ชัดเจนวิชั่นที่ส่งถึงคุณค่ามีมิชชั่นที่บอกได้ว่าจะทำอะไรต่อมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์การที่คนสามารถจับต้องได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ลงดีเทลมากเนาะว่าคำว่าองค์การมันหมายถึงอะไรเนาะอันนี้คืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็จะได้แล้วล่ะคำว่าองค์การหมายถึงอะไรหรือว่าแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์โทษครับหรือว่าทฤษฎีองค์การเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับลงเปิดเด็ดก็เจอแล้วแต่ความสำคัญของการที่จะพัฒนาองค์การเนี่ยให้เป็นองค์การคุณค่าได้เนี่ย
มันเหมือนกับเป็นการสร้างนวัตกรรมบางอย่างในองค์การที่เกิดขึ้นนะครับผมให้นิยามของคำว่าการพัฒนาองค์การเนี่ยคือการสร้างคุณค่าในทุกระดับขององค์การและก็คุณเล่นภาษาอังกฤษไว้ด้วยว่า employee engagement productivity relationship กับ which customer จริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นสำหรับผมนะผมอาจจะใช้คำว่าผิดคำผิดนิดนึงมันจะเป็น stakeholder มากกว่าเพราะทุกคนเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกันหมดมันเหมือนถ้าเกิดว่าเราดีไซน์องค์การนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญกับใครเลยอยู่กันเองเงียบๆนะครับมันก็จะหายไปแบบเงียบๆเนาะอันนี้ไม่ทราบว่ามีใครเคยได้ยินชื่อซิปป้าไหมครับน่าจะอาจจะยังไม่เคยเนาะผมเล่าให้เท้าความแล้วกันเท้าความไปเป็นย้อนไปนิดนึงเดินซิปป้าเนี่ยมันเป็นสถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐนั่นแหละที่ทำเรื่องซอฟต์แวร์อยู่ๆก็หายไปเลยเป็นองค์การมหาชนน่าจะเป็นองค์การมหาชนที่แรกๆด้วยนะครับอยู่ตรงซอฟต์แวร์พาร์คที่แถวแจ้งวัฒนะนี่แหละตอนนี้เขาก็มายกระดับเป็นเดป้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคือซิปป้าเนี่ยจริงๆเป็นหน่วยงานแรกๆที่เป็นพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเรื่องนั่นเรื่องการทำโปรแกรมหรืออะไรพวกนี้โซลูชันต่างๆแล้วก็มีผลงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็น่าเป็นกรณีศึกษาเดี๋ยวหลังอาจจะส่งเอกสารให้ทีหลังว่าเป็นกรณีศึกษาว่าทำไมหน่วยงานที่ดูแลน่าจะมี value สูงๆเนี่ยหายไปจากประเทศหายไปเลยนะแล้วเปลี่ยนเป็นโดยเฉพาะในยุคนี้นะคะโดยเฉพาะในแบบยุค 4.0 อะไรเงี้ยหน่วยงานนี้น่าจะเป็นหน่วยงานหลักเลยถูกไหมครับแปลกไหมฮะค่ะอาจารย์หรือผมยังอยากจะให้อันนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นเคส study ก็ได้ว่าทำไมซิปป้าซึ่งเป็นหน่วยงานระดับน่าสนใจค่ะซอฟต์แวร์ของประเทศเนี่ยน่าจะปี5 ปี 4ประมาณ48อ่ะมันยังอยู่2548เนี่ยยังอยู่เพราะผมจำได้ว่าผมเคยจะไปทำงานที่นั่นแล้วก็ไม่ได้ไปเสร็จปุ๊บไม่นานซิปป้าก็เหมือนจะถูกพูดตรงๆว่าถูกเหมือนลดบทบาทไปซึ่งเป็นองค์การมหาชนไม่กี่ที่นะครับที่หายไปจากตลาดแล้วก็เปลี่ยนสภาพเป็นอย่างอื่นลองไปหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์กันดูก็ได้นะครับว่าเกิดจากอะไรทั้งที่ถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ถ้าเป็นถ้าซิปป้ายังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งรวมสตาร์ทอัพอย่างดีนะครับแหล่งรวมสตาร์ทอัพอย่างดีโอเคนะครับต่อมาก็อ่ะผมขอข้ามมันต่อแล้วกันทีนี้ไอการทำโอดีหรือการทำพัฒนาองค์การให้มันดีเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาคืออะไรต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมจะแยกคาแรคเตอร์ให้ดูเนาะ HR นอกจากจะแปลสภาพเป็น HR BP แล้วแปลสภาพเป็นคนที่คอยดูแลคนในองค์การแล้วเนี่ยงานอีกอันหนึ่งก็คืองาน OD งาน OD ในส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมประสบพบเจอเนี่ยคืองานแก้ปัญหาเป็นหลักนะครับเฉพาะในองค์กรหรือว่านอกองค์กรนะคะในองค์กรครับOD เนี่ย OD เนี่ยทำงานในองค์กรแต่ต้องรู้ทุกเรื่องทั้งนอกและในองค์กรคือถ้าถามถ้าใช้ศัพท์แบบรปศผมไม่แน่ใจได้ถูกหรือเปล่านะ Multidisciplinary ค่ะค่ะคือสหวิชามากต้องสหวิชามากๆต้องมีคอนเนคชั่นมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทำงาน OD นะครับขอให้คิดดูทีขอให้คิดไปอีกทีเพราะว่ามันมีความสนุกแต่มันก็มีความเหนื่อยพอสมควรเพราะว่างานพวกนี้คือถ้าแพชชั่นแบบสุดๆจริงๆจะสนุกมากเพราะงาน OD เนี่ยจะต้องแน่นอนว่าคุณต้องรู้ปัญหาแหละคุณต้องไปเกี่ยวกับทุกแทบจะทุกเรื่องเลยยิ่งถ้าคุณถ้าอยากจะทำให้องค์การเนี่ยขยับไปเป็นองค์การแห่งคุณค่าได้นะครับสิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องรู้ก่อนว่าปัญหาขององค์การนี้คืออะไรปัญหาที่เรื่องระบบปัญหาที่เรื่องคนพฤติกรรมกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์IT mindset มีทุกอย่างเลยฮะ OD นี่คือทำทุกอย่างจริงๆเลยเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดที่ไปวุ่นวายคนอื่นเยอะมากพอสมควร
แต่หลักการก็คือต้องการให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับปลายทางแล้วการปรับปรุงให้ดีขึ้นแน่นอนว่ามันจะต้องน่าจะควรจะต้องเก็บเป็น stock of knowledge เพราะอะไรเพราะว่าการทำ OD ฮะมันเหมือนการทดลองจริงๆนะสำหรับผมการทำ OD เหมือนการทำทดลองนะทำทดลองสัก100ครั้งอาจจะสำเร็จจริงๆสัก5ครั้ง10ครั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ sensitive มันเป็นเรื่องของดูเรื่องระบบทั้งองค์การดูเรื่องคนดูเรื่อง mindsetแล้วปัจจุบันนี้เรื่องโมเดลในการบริหารองค์การเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายแล้วแต่ท่านจะคิดกันขึ้นมานะครับ OKR อาจารย์ทีมอะไรพวกนี้มีเยอะแยะมากมายเลยของเก่าๆที่ยังใช้ได้ก็ยังมีอยู่อย่าง High Performance Organization อะไรพวกนี้ผมถึงได้เรียนไว้ตั้งต้นตอนต้นว่าโมเดลหรือทฤษฎีแนวคิดเรื่องการทำ OD อ่ะมันไม่ตายตัวมันอยู่ที่เนเจอร์ของคนในองค์การด้วยว่าเป็นแบบไหน TQM Balance Scorecard ซึ่งจริงๆดูเหมือนตกยุคไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกเอามากระจายอยู่ในทฤษฎีใหม่ๆนั่นแหละเพราะนั้นการทำ OD หรือการทำพัฒนาองค์การเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งคุณค่าเนี่ยเรื่อง Soft Skill ก็สำคัญก็ต้องไปตามหาว่าแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรที่มันเหมาะกับบริบทขององค์การของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมให้ทูเป็นเขาเรียกเป็นไกด์แล้วกันว่าควรจะทำอะไรบ้างในการที่จะทำให้เป็นองค์การอย่างคุณค่าผมทำสีไฮไลท์ไว้มีอยู่สองอันนะครับก็คือเรื่อง project based management กับตัวการทำวิเคราะห์ด้วย 7S model อันนี้ถ้าอธิบายเฉพาะ 7S model อย่างเดียวเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นวันนะเพราะปกติทำเวิร์กช็อปก็ร่วมวันหนึ่งอยู่แล้ววันหรือ2วันผมจะให้เป็นไกด์ก็แล้วกันนะครับว่ามันมีวิธีการยังไงอย่างเรื่องการทำ project based management เนี่ยมันคือการทำงานที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ถูกวัดผลอย่างไรตามความสำเร็จของงานที่ออกมานะครับการทำงานนี้มันไม่มีการยึดติดตายตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี้ก่อนไม่ได้ยึดติดตายตัวเพราะนั้นเนี่ยเราสามคนในองค์การเนี่ยสามารถเอาคุณค่าของตัวเองออกไปในงานที่ทำในทุกเรื่องได้คนหนึ่งคนอาจจะเป็นคนหนึ่งอาจจะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ในหลายโปรเจกต์หรือสองโปรเจกต์แต่อาจจะเป็นองค์ประกอบของโปรเจกต์อื่นอีก 4-5 โปรเจกต์ก็ได้อยู่ที่ว่าแมนเอาของเขาเนี่ยในแต่ละปีครบ 100% ไหมเพราะนั้นการบริหารองค์การแบบเนี้ยโดยใช้โปรเจกต์ในการนำเนี่ยสำหรับประสบการณ์ที่ผมทำงานมามันค่อนข้างชัดว่าแต่ละคนมีคุณค่าอะไรสามารถนำส่งคุณค่าในงานที่ทำได้แค่ไหนเพราะว่ายิ่งถ้าเป็นหน่วยงานที่มีไฮราร์คีสูงๆหรือเป็นองค์การขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะทำงานอยู่ในงานเดิมๆแล้วเป็นงานฟังก์ชันเพราะฉะนั้นการที่จะดึงเขาออกมาทำงานที่จะส่งงานจะส่งคุณค่าออกมาให้แต่ละงานได้เนี่ยค่อนข้างยากการใช้ระบบโปรเจกต์มาช่วยในการมอบหมายงานเนี่ยอันนี้จะทำให้เขาสามารถมีrelation กับคนอื่นได้ มีการนำคุณค่าของตัวเองไปใช้กับงานอื่นๆได้ไม่ใช่งานแค่งานฟังก์ชันของตัวเองอย่างเดียวและที่สำคัญนะครับมันคือการสร้าง engage กันภายในองค์การโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยมันเป็นระบบการคัดกรองคนคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมถูกมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์นึงเนี่ยถ้าเป็นหัวหน้าโปรเจกต์แน่นอนคุณต้องมีความรับผิดชอบมากพอที่จะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วก็ทำงานนั้นให้สำเร็จในขณะเดียวกันคุณอาจจะมีคอมเพนซี่อื่นที่ไปอยู่ในโปรเจกต์อื่นนะครับมีคอมเพนซี่ที่ไปอยู่สามารถไปอยู่ในโปรเจกต์อื่นได้เช่นคุณมีความถนัดด้านนี้ด้าน OD ด้าน HR อาจจะไปช่วยในส่วนที่เขากำลังขาดการเขาอาจจะกำลังต้องการคนที่จะมาคอยรีคูทคนให้เหมาะกับงานก็ได้
พราะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าการใช้โปรเจกต์เนี่ยในการทำงานเนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่ฟิกกับคนแล้วก็สามารถให้คนไปทำงานกับคนอื่นได้ด้วยย้ำอีกทีนะฮะเดี๋ยวจะมีครับค่ะส่วนใหญ่จะเป็นใช้ระยะเวลาสั้นๆหรือเปล่าคะโปรเจกต์เบสคือถ้าตามโปรเจกต์จริงๆถ้าตามหลักการทฤษฎีมันก็1ปี3ถึง5ปีโปรเจกต์ระยะยาวก็มีนะครับอย่างเรื่องดาวเทียมTOS 2ที่สำนักงานของทิสดาดูแลอยู่มันก็เป็นโปรเจกต์5ปีเพราะนั้นโปรเจกต์เนี้ยจะต้องดึงคนในองค์กรน่ะมาช่วยกันค่ะเรามองว่าเอ๊ะโปรเจกต์ดาวเทียมTOS 2อ่ะเป็นเรื่องของดาวเทียมคนในองค์กรนี้ใครจะมาเกี่ยวข้องมั่งยกตัวอย่างง่ายHR เนี่ยถ้าบอกว่าเอ๊ะเอา HR มาเกี่ยวกับดาวเทียมไม่น่าจะเกี่ยวนะทำงานเบิกจ่ายเงินเดือนเดียวก็พอหรือเปล่าถูกไหมฮะจริงๆแล้วอิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบของงานเนี่ยมันมากกว่านั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวิชั่นของผู้บริหารบอกว่าเราจะต้องนำส่งดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศเพื่อให้มันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของสังคม whatever เยอะแยะมากมายคนในองค์กรต้องรู้แล้วHR รู้ว่ามีโปรเจกต์ TOS 2ขึ้นมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนการสรรหาคนที่จะเป็นโครงการการคีปคนที่เป็นแบบทาเลนต์หรือเป็นซักเซสเซอร์ที่จะเป็นผลิตดาวเทียมในอนาคตเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ต้องออกมาจากงานประจำส่วนหนึ่งแล้วก็ลงมาด้วยแจมในงานของโปรเจกต์ TOS ด้วยแล้วเรามีการสร้างแรงจูงใจยังไงอะคะให้เขามาร่วมในทีมนะคะคืออย่างนี้ครับก็จะอันนี้ก็จะกลับไปในตัวเรื่องของคอมมิวนิเคชันเนาะผู้บริหารก็ยังเป็นส่วนสำคัญอยู่ที่บอกว่าชัดเจนว่าถ้าคุณไปคุณได้อะไรเพราะว่าในเมื่อเราก็มีภาระกิจหลักเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โดยส่วนใหญ่เพิ่มภาระงานเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถูกครับโดยคนโดยเนเจอร์ปกติเขาจะมองว่าอะไรก็แล้วแต่อื่นๆใดๆที่ได้รับมอบหมายคือการเพิ่มภาระใช่ถูกไหมครับคือการเพิ่มภาระเพราะฉะนั้นฉันทำงานในหน้าที่ของฉันเนี่ยแค่นี้พอแล้วแล้วจะทำให้ดีก็พอแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจูงใจเขาได้ว่าคุณเป็นหนึ่งในทีมที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปสู่อวกาศได้อะผมพูดตรงๆว่าผมพูดในเชิงการทำงานแล้วกันนะครับการหนีค่ะเคสง่ายๆเลยน้องคนเนี้ยจะต้องเป็นคนประกอบดาวเทียมเป็นคนคำนวณวิถีการยิงดาวเทียมแต่ไม่ได้ยิงในเมืองไทยนะครับยิงในเมืองนอกนะเป็นคนนำส่งเนี่ย HR จะครับสามารถพูดอย่างภาคภูมิใจไหมว่าสำเร็จได้เพราะฉันเลือกคนมาดีก็มีส่วนนะคะถูกไหมฮะ HR มีส่วนสำคัญเลยค่ะคือจริงๆมันแทบทุกภาคส่วนเลยครับแม้กระทั่งงานบริหารทั่วไปอ่ะค่ะถ้าคุณลงมาช่วยในการโปรเจกต์แบบนี้หมายความว่าคุณจะตัดซื้อตัดจ้างหรือจะเดินทางไปต่างประเทศได้เนี่ยถ้าฉันไม่ทำให้เธอจะไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นภารกิจของฉันคือทำให้เธอสามารถไปส่งดาวเทียมได้ค่ะนั่นคือการสร้างอินสปิเรชันจากผู้บริหารและแน่นอนครับมันคือเรื่องที่ยากมากในการทำงาน เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าคือมันก็น้อยเนาะที่แต่ว่าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้หมดครับเพียงต้องใช้เวลาแค่นี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของระบบโปรเจกต์ทีนี้ในส่วนของการที่จะทำให้องค์การเนี่ยมันเป็นองค์การแห่งคุณค่าได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ช่วยกันวิเคราะห์เนี่ยผมเอายกตัวอย่างของ 7X model เนี่ยเราสามารถเอาทั้ง7องค์ประกอบของการทำ 7X model มาได้แล้วก็มาดูว่าประกอบกับการทำซอฟต์แต่ละอันนะครับว่าเอาดูไซจี้มาดูซิแล้วเอาซอฟต์มาจับเอาแค่ซอฟต์ก็ได้ครับไม่ต้องทำแมทริกก็ได้นะเดี๋ยวมันจะยากเกินเอาแค่ซอฟต์ก็ได้แล้วมาบอกว่าไซจี้องค์กรตรงนี้มันมีจุดดีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคยังไงบ้างข้อเน้นคือการทำให้เกิดองค์การแห่งคุณค่านะครับคุณค่าขององค์การนี่คืออะไรคุณค่าของการก็ต้องกำหนดมาก่อนว่าคุณค่าองค์การที่เราอยากจะให้ไปถึงปลายทางมันคืออะไรเพราะนั้นถ้าเราใช้รูปแบบง่ายๆอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าใจไ
แล้วเอามาวิเคราะห์ดูว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียจุดดีจุดเด่นโอกาสอุปสรรคยังไงบ้างนะครับปุ๊บแล้วเราค่อยมาแกะดูว่าอ๋อการเอาโมเดลแบบนี้เข้ามาใช้เอารูปแบบการทำงานแบบนี้เข้ามาใช้หรือว่าเอาวิธีการบริหารอื่นๆใดๆเข้ามาใช้ให้มันเกิดการขยับให้เป็นองค์การแห่งคุณค่าได้มากขึ้นนะครับโอเคตรงนี้มีใครอยากจะแชร์อะไรไหมเอ่ยอยากจะถามอะค่ะเชิญครับเชิญครับที่ว่าองค์การแห่งคุณค่าอยากจะถามว่าแล้วอะไรมันแบบว่าเป็นตัวตัดสินค่ะว่าองค์การเนี้ยมีคุณค่าอะไรเงี้ยเราจะดูได้จากอะไรโอเคขอบคุณสำหรับคำถามของคณะกรรมการนะฮะเหมือนประกวดนางงามเนาะเราต้องขอบคุณคำถามก่อนอะไรที่มันบอกว่าเรามีคุณค่าใช่ไหมคำถามใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคในการทำงานเนี่ยมันต้องมีประเมินถูกไหมครับสุดท้ายปลายทางของการทำงานก็มีประเมินทุกครั้งเราจะเพื่อเอาการประเมินนั้นมาปรับปรุงในการทำงานต่อเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัวไหนเป็นตัววัดว่าองค์การนี้มีคุณค่าไหมภายนอกครับความพึงพอใจของผู้รับบริการสิ่งที่เราดีลิเวอร์ไปภายนอกถ้าเอาแบบเป็นตัวเลขก็คือการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจซึ่งอันนี้มันทำได้อยู่แล้วถูกไหมครับการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอะไรที่จับต้องได้อยู่แล้วว่าโครงการนี้หรืองานที่เราทำออกไปเนี่ยมันทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศชาติได้มากน้อยแค่ไหนก็อาจจะมีหน่วยงานเช่น TDRI มีคนวัดหรือว่ามีหน่วยงานนอกเข้ามาช่วยในการประเมินนะครับแต่ที่สำคัญคือมันเป็นไปตามเป้าหมายไหมอันนี้เราวัดแบบว่ามีมูลค่านะอันที่สองถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะทำมาเพื่ออยู่ดีมีสุขประชาชนมีความสุขสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยก็ต้องไปวัดที่ตัวประชาชนว่าเขารู้สึกว่างานที่เราทำส่งไปให้เขาอ่ะมันโอเคมากน้อยแค่ไหนมันดีไหมเขาได้ประโยชน์หรือทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงแต่โดยส่วนใหญ่อะครับก็วัดด้วยเรื่องตัวเงินเท่าที่ผมเคยสัมผัสนะความพึงพอใจก็โอเคแต่ว่าวัดด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจอาจจะง่ายที่สุดส่วนภายในโอเคส่วนภายในอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นเนาะการที่จะนำส่งคุณค่าไปข้างนอกได้แล้วมีคนใช้เนี่ยหรือว่ามีเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดจากองค์ประกอบครับไล่ขึ้นมาถ้าเรากลับไปดูตัวนี้เนี่ยครับคุณค่าเนี่ยมันมาตั้งแต่ระดับต้นอยู่แล้วจนถึง output ระดับกลางนะครับ outcome แล้วก็ impact ตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมเรียนไปก็คืออาจจะวัดด้วยเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ได้ส่วนถ้าเป็นในองค์การเองเราจะวัดคุณค่าของแต่ละคนยังไงด้วยใช่ไหมผมเสนอเป็น project based เพราะรูปแบบของการทำงานแบบ project based เนี่ยมันมีขั้นตอนระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่สามารถ deliver งานหรือคุณค่าของคุณหรืองานของคุณออกไปได้ตามวันและเวลาหรือประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะกระทบกับ process อื่นๆของงานของทั้งองค์กรอันนี้เก็ทไหมครับเขียนเนาะเช่นวันนี้เราต้องสร้างบ้านฝ่ายจัดซื้อจะต้องเตรียมปูนให้ช่างในการที่จะสร้างบ้านก่อนหรือเอาปูนมาส่งวันที่จะทำบ้านเลยจะเทพื้นเลยถ้าปูนไม่ได้มาส่งก่อนล่วงหน้าเราก็ไม่สามารถเช็คได้ว่าปูนเนี่ยพอไหมช่างที่ต้องเสียค่าแรงที่เราต้องจ่ายค่าแรงเขาเป็นรายวันเนี่ยเขาก็ไม่มีปูนทำเราจะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดมากเลยว่าเวลาคุณทำบ้านกันเนี่ย
เราจะมักจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันว่าช่างมาก็ไม่ได้ทำอะไรแต่กินค่าแรงไปวันๆหมดไปแล้ว1วันเพราะว่าไม่ได้มีอะไรให้ทำนะครับการที่จะทำบ้านได้หลังนึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นองค์ประกอบแค่ว่ามีแค่ช่างมีแค่ผู้รับเหมาเท่านั้นโครงการหมู่บ้านโครงการหนึ่งมีทั้งจัดซื้อมีทั้งเรื่องของ QC มีเรื่องมีฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายเซลล์หมดนั่นหมายความว่าถ้าองค์ประกอบหรือแต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบเนี่ยไม่สามารถ deliver งานของตัวเองออกมาได้มันจะกระทบกับงานอื่นๆทำให้เกิดความล่าช้าทำให้เกิดบ้านตก QC ลูกค้าไม่พอใจอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเสนอว่าเป็นเคสแล้วกันว่าผมถึงเสนอว่าในการทำงานที่จะวัดความเป็นองค์กรแห่งคุณค่าถ้าเป็นภายในองค์กรเนี่ยก็คือใช้ระบบโปรเจกต์เบสก็ได้ครับพอได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากค่ะถามได้อีกนะฮะถามเรื่อยๆนะครับชอบตอบมากกว่ามีไหมเอ่ยขออนุญาตครับอาจารย์ครับผมธานีครับผมครับผมขอบคุณครับครับเป็นศิษย์เก่านิด้าครับผมครับเข้ามาฟังเรื่องอาจารย์ครับผมมีประเด็นอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเกี่ยวกับเห็นอาจารย์พูดถึงตัว OD กับตัว HRD อ่ะครับที่มันมีหนังสือบางตำราเนี่ยบอกว่าตัว HRD เนี่ยเป็นสาขาใหญ่และตัว OD เป็นตัวย่อยแต่บางตำราก็บอกว่าตัว OD เป็นตัวใหญ่และตัว HRD เป็นสาขาย่อยทีนี้เวลาในการอธิบายเนี่ยเราจะอธิบายความสัมพันธ์มันแทนได้ไหมฮะหรือว่าเราจะต้องอธิบายในลักษณะของอะไรใหญ่กว่าอะไรย่อยกว่าซึ่งเวลาอ่านแล้วงงๆครับใช่ครับโอเคครับมีสองคำถามเนาะอันนี้คำถามแรกนะครับครับผมแชร์อย่างนี้แล้วกันคือผมก็รวมเลยเป็น HROD ครับHROD จริงๆอ่ะถามว่าในความเป็นในมุมมองผมนะครับผมไม่รู้ว่าตำราเขาเขียนว่าไงนะเพราะว่าที่ผมอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็มีทั้งเขียนว่าตำรา OD ตำรา HRD ตำราที่เป็น HROD มีทุกเวอร์ชันเหมือนกันครับแต่ในมุมมองผมอ่ะผมมองว่าการทำ OD กับการทำ HR เนี่ยผมมองว่า OD ใหญ่กว่า OD นี่เหมือนเป็นส่วนเป็นซับนึงของยุทธศาสตร์องค์การยุทธศาสตร์องค์กรเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นยุทธศาสตร์ที่หาเงินไม่เหมือนฝ่ายยุทธไม่เหมือนฝ่ายพวกแผนนโยบายที่เขาดูเรื่องเงินแต่งาน OD คืองานแก้ปัญหาในองค์กรเพราะนั้นถามว่าในส่วนงานของง่ายๆนะครับเคสที่ว่าถ้า HR ปัจจุบันเป็นงานฟังก์ชันแล้ววันหนึ่งมี AI เข้ามาHR จะอยู่ยังไงนึกไหมครับอนาคตเนี่ยผมเท่าที่ผมเคยอ่านมาหรือเจอมานะอนาคตการรีคูทคนเนี่ยมันไม่ต้องใช้ HR แล้วอ่ะมันใช้ AI แล้วอ่ะนะครับแล้วก็งาน OD ก็คือต้องมาบอกว่าถ้าอนาคตเขาใช้ AI งาน HR นั่นแหละที่จะต้องมาดูว่าเราจะพัฒนากระบวนการของเราไปทางไหนเพราะฉะนั้นก็กลับมาตอบคำถามว่า OD เนี่ยใหญ่กว่าหรือเป็นศัพท์ของ HRD ในส่วนตัวผมมองว่างาน OD เนี่ยคืองานที่ซับไปด้วยงาน HRM แล้วก็ HRD อยู่ในนั้นครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นตัวที่บอกว่าขับเคลื่อนองค์กรยังไงผ่านกระบวนการของ HRM HRD อันนี้ในความหมายผมนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณธานีบอกแหละคือตำราเยอะมากแล้วก็เขียนไม่เหมือนกันสักเล่มครับคำถามที่สองท่านอาจารย์ครับครับคำถามที่สองผมเห็นสไลด์หนึ่งที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องการใช้ 7S ในการที่จะวิเคราะห์ตัวองค์การนะครับทีนี้ตัว 7S เนี่ยตอนเรามาใช้กับ SWOT นะครับอาจารย์เราจะมองตัว 7S เนี่ยในลักษณะเหมือนผมมองนะครับซึ่งอาจจะมองผิดแต่ผมไม่แน่ใจว่าอย่างเช่นพูดถึงตัวสตรัคเจอร์พวกสไตล์พวกซิสเต็มพวกสกิลอะไรพวกเนี้ยพวกนี้ส่วนใหญ่เหมือนเป็นการมองภาพภายในองค์การที่เวลาเราวิเคราะห์โดยใช้สวอตเนี่ย
มันอาจจะมองตัวปัจจัยภายในซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ตัว O กับตัว T เนี่ยตอนที่เราจะไปจับเนี่ยอย่างเช่นตัวซิสเต็มตัวสไตล์ตัวอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปใช้กับปัจจัยภายนอกได้ไหมครับหรือว่าเราจะวิเคราะห์เฉพาะตัว S กับ W ครับคือจริงๆตัว 7S model เนี่ยตัว S กับ W เนี่ยมันคือเรื่องภายในอยู่แล้วนะครับส่วน O กับ T เนี่ยคือภายนอกนะครับถ้าคำถามคือถ้าสมมติว่าจะต้องวิเคราะห์เนี่ยคือจะต้องวิเคราะห์ทั้ง S กับ W ไหมหรือว่าวิเคราะห์ทั้ง4ตัวอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับจริงๆต้องทำหมดหรือว่าตัวไอ้อย่าง 7S เนี่ยมันจะไปใช้วิเคราะห์กับตัว O กับ T ได้ด้วยใช่ไหมซึ่งเป็นภายนอกได้ครับก็คือผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับเรื่อง IT สมมติว่าถ้าค่าตัวเดี๋ยวกลับไปดูนิดนึงบรรยายของนิด้าครั้งนี้ผมทำสไลด์นานที่สุดในชีวิตการทำงานเลยนะผมกลัวมากเลยเพราะเด็กนิด้าเก่งมากไงผมต้องงัดทุกอย่างที่ผมมีออกมาโอเคตัวซิสเต็มนะครับก็หนึ่งใน 7S เนาะครับอันนี้ตัวซิสเต็มเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของอันนี้ก็ได้นะรูปแบบการทำงานกระบวนการนะครับ internal process แต่ถ้ามองเป็น IT เนี่ยก็ได้ผมยังมองว่าในที่นี้คืออย่าไปยึดติดกับตัว 7S ว่าจะต้องมีรูปแบบแบบนี้ทั้ง7ตัวนะครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทได้อื่นอาจจะเหลือ5ตัวก็ได้แต่ว่า 7S คือพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเอาไปแอพพลายนะครับกลับมาที่คำถามว่าสมมติถ้าเกิดว่าเราจะใช้ 7S คือวิเคราะห์ SWOT เนี่ยได้ไหมผมยกตัวอย่างง่ายเนาะถ้า1ในซิสเต็มคือเรื่อง IT นะครับซิสเต็มคือนี่S คือจุดแข็ง O คือS คือจุดแข็งใช่ไหมครับ V คือจุดอ่อนครับทีเนี้ยอันนี้เราเข้าใจอยู่แล้วเรื่องภายในภายนอกเนี่ยโอกาสกับอุปสรรคเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังเกิดขึ้นได้โอกาสก็คือมันมีเรื่องเทคโนโลยี AI เช่นมีเรื่องเทคโนโลยี AI เข้ามานะครับมีเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาอุปสรรคเนี้ยผมอาจจะมีเรื่องของอะไรนะกฎหมาย PDPA กฎหมายเรื่องไซเบอร์พรบไซเบอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มาฟอร์สจากภายนอกที่บอกว่าหน่วยงานต้องมีมันทำให้องค์กรนี้ต้องมีการพัฒนาด้านนี้คือเราต้องวิเคราะห์มาเหมือนว่าแยกเป็นอิเลเมนต์ย่อยๆครับพอเคลียร์ไหมฮะเหมือนท่านอาจารย์กำลังอธิบายตัวซิสเต็มเนี่ยมันจะมีมองทั้งตัวครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องซิสเต็มใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมองทั้งตัวระบบที่อยู่ข้างในแต่ถ้าตัวซิสเต็มที่เป็นตัว external เนี่ยก็คือต้องดูกฎหมายที่จะมาใช้แล้วเราก็แตกอธิบายเป็นตัวประเด็นอย่างนี้ได้แต่ที่ถ้าอย่างตัว strategy นะครับอาจารย์ strategy ส่วนใหญ่เป็น strategy ขององค์การเราครับครับหรือว่าเราจะมอง strategy ของภาครัฐหรือมอง strategy อะไรที่มันจะมากระทบกับองค์การเราอย่างนี้แทนมองได้สองอย่างเลยคืออย่างที่บอกครับตัว SWOT เนี่ยมันจะมี4ตัวนะ SWOT เนี่ยไอตัว X และ W อ่ะมันคือมองภาพภายในนั่นแหละครับตัว O กับ T มันคือภายนอกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเราวิเคราะห์เนี่ยมันต้องวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกถ้าเกิดจะไซจี้อย่างเงี้ยไซจี้เราบอกว่าแต่เอาตรงๆนะผมเท่าที่ผมเจอนะเวลาไปทำเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้นะชอบเก่งข้างในกันแบบดีไปหมดอ่ะดีทุกอย่างมีทุกอย่างวิกตัว S นี่เยอะมากเลยวิกน้อยมากเลยแต่แปลกไหมฮะพอเราหาข้อดีของภายในองค์กรเราได้เยอะนะแต่ทำไมไม่เห็นทำได้อย่างที่เราเขียนมาถูกไหมฮะแสดงว่ามันมีปัจจัยอื่นๆใดๆที่อาจจะเป็นจากข้างนอกก็คือ O กับ T นั่นแหละที่บอกว่าเฮ้ยพอทับลองนั่งเขียนดูก็ได้ครับแล้วสุดท้ายมันอาจจะเห็นภาพว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่ามันโอเคแต่พอไปเจอตัวทริคจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอ้ามันไม่ตอบสนองกับข้างนอกเลยนี่หว่า
เรื่องนะฮะแต่เราอันนี้แต่ว่าตัวสวอตเนี่ยคือตัวที่ทำให้ mindset คนมันเปลี่ยนพอสมควรเนาะเพราะว่าเราต้องมาจากแฟกต์จริงๆอย่าใช้ความพึงพอใจส่วนตัวในการวิเคราะห์มากเพราะว่าถ้าใช้ความพึงพอใจในการส่วนตัวในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าดีหมดเลยโอกาสก็เยอะอุปสรรคก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในการในมุมมองของคนที่จะนักพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาบุคลากรเนี่ยมันควรจะต้องมองถึงสิ่งที่เป็น challengeมากกว่าเดิมหรือถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรประมาณนี้นะครับน้องเดียวกันถ้าเราใช้ตัว 7S ในการวิเคราะห์ด้าน HR เนี่ยเราก็จะแตกประเด็นภายนอกภายในแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ระบบคนข้างในเราเป็นยังไงหรือใช่ครับตัวระบบแรงงานข้างนอกเป็นยังไงอย่างนี้ไหมครับใช่ใช่ถูกครับถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นจริงๆในส่วนของ 7S model เนี่ยตอนที่ผมทำนะผมจะมีอันนึงที่ใส่เรื่อง HR เข้าไปด้วย HR นี่คือแทนสตาฟไปเลยแทนสตาฟไปเลยเพราะว่าในความเป็นจริงอะครับที่เรียงที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือ leader organize HR แล้วก็ people นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงให้ people อยู่อันดับสุดท้ายเพราะทุกอย่างมันต้องถูกกำหนดโดยไซจี้องค์กรว่าโรดแมปหรือไซจี้องค์กรเนี่ยจะไปทางไหนแล้วเราก็ลีดเดอร์เป็นคนนำองค์กรจัดรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากทำ HR ก็ไปซัพพอร์ตลีดเดอร์กับออร์แกไนซ์ว่าเราจะกลุ่มคนที่เป็นบุคลากรของเราเนี่ยให้มันโตขึ้นไปทางไหนมองอีกมุมนึงก็คือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านนะครับคุณธานีก็คือบุคลากรเนี่ยอาจจะมีโอกาสเลือกที่จะพัฒนาตัวเองในวิชาเขาเรียกอะไรในองค์ความรู้เนี่ยต้องเป็นไปตามที่ HR กำหนดคือพูดง่ายคือถ้าไม่เป็นไปตามสิ่งที่องค์การจะมุ่งไปสิ่งที่จะเป็นคุณค่าองค์กรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการพัฒนาตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขารักอันนี้พูดตรงๆเนาะในแง่ของการทำงานถ้าเขารักที่จะอยู่องค์กรต่อเขาต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเพื่อให้สามารถอยู่ในลายที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าตอบตรงอย่างที่อยากฟังหรือเปล่าจะถามได้เรื่อยๆนะครับครับครับขอบคุณครับกำลังมองว่าคือผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมกำลังเดี๋ยวจะขอทวนเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้แนะนำนะครับเรามองว่าอาจารย์อธิบายว่าตัวลีดเดอร์เนี่ยเวลาผู้นำกำหนดวิสัยทัศน์หรือต้องการสร้างคอแวลูอะไรสักอย่างที่จะให้มันสำเร็จเนี่ยเพราะนั้นเวลาถ่ายทอดตัวกลยุทธ์ลงไปกลยุทธ์ลงไปยังตัวฝ่าย HR เนี่ย HR ก็จะไปบีบคนต่อว่าให้ทำอะไรบ้างเพื่อให้มันกลับมาตอบตัวกลยุทธ์ทีนี้ใครที่หรือใครที่ถ้าเป็นพนักงานที่ฟังก์ชันงานบางอย่างที่มันไม่ตอบกลยุทธ์เนี่ยบางทีมันจะสร้างปัญหาไหมหรือว่าพนักงานเหมือนที่อาจารย์บอกอาจจะต้องหาตัวเองให้อยู่ในลายได้แต่ที่นี่บางอย่างมันก็มองอีกมุมนึงบางทีเวลาเราให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ของผู้นำบางอย่างมันก็บีบตัวพนักงานเหมือนกันถูกครับผมถึงได้มีคำว่าเมื่อกี้ติดที่ปากผมถึงได้เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกว่ามันจะมีเรื่องของหลักกระลองนะฮะคอมมิชชั่นหลักกระลองนะคอมมิชชั่นหลักกระลองพูดง่ายคืออันนี้สไลด์เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะนี่กำลังสนุกเลยคุยกับคุณธานีสนุกมากท่านอื่นถ้ามีอะไรถามก็แทรกได้นะครับคำถามของคุณธานีก็คือถ้าคนเนี่ยคือทำงานฟังก์ชันอยู่แล้วงานฟังก์ชันนี้มันไม่ได้ตอบสนองกับสิ่งที่องค์กรจะมุ่งไปหรือสิ่งที่องค์กรจะเชนไปให้มีคุณค่ามากขึ้นทำยังไงดีกับคนพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคผมใช้วิธีการอย่างนี้นะงานฟังก์ชันคุณก็ทำให้ดีแต่งานที่มีส่วนร่วมคุณก็สามารถเอาเขาเรียกว่า secondary skill ครับทักษะรองอ่ะทักษะที่สองเนี่ยเอามามีส่วนร่วมได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างนี้แล้วกัน
สมมติว่าถ้าคุณธานีต้องจัดอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งเป็นเรื่องของเป็นการสัมมนาอะไรสักสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วคุณธานีเนี่ยจะต้องจ้างออร์แกไนซ์จ้างออร์แกไนซ์นะครับในการออกแบบเวทีในการเป็นพิธีกรเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการคนที่พูดอังกฤษได้นะครับออกแบบเวทีได้ถ่ายรูปได้อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็มานั่งดูซิฐานข้อมูลอันนี้เดี๋ยวจะเลยไปถึงเรื่องบุคคลนิดนึงก็นั่งดูว่าในองค์กรเนี้ยมันมีคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ไหมนอกจากงานหลักที่เขาทำอยู่วิศวกรบางคนเนี่ยเป็นมือถ่ายภาพนะครับเห็นไหมฮะวิศวกรบางคนเป็นมือถ่ายภาพนะเพราะว่านอกจากบทบาทที่เขาแสดงตนในงานฟังก์ชันเป็นวิศวกรแล้วเขายังมีความสามารถในการถ่ายภาพอีกแล้วเขารักในการถ่ายภาพไงถูกไหมครับพอในเมื่อเขารักในงานถ่ายภาพปุ๊บเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาแต่ต้องมันก็ฝีมือก็ระดับหนึ่งแล้วล่ะถูกไหมฮะเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปจ้างเอาซอข้างนอกมาเพื่อถ่ายภาพในงานมีคนออกแบบเวทีได้ไหมมีคนสามารถเป็นพิธีกรได้ไหมน้องๆรุ่นใหม่ๆหน้าตาดีๆสวยๆเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราแต่หน้าที่ของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเป็นพิธีกรแต่น้องๆหลายคนในนั้นอาจจะเป็น MC อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้เราก็ดึงศักยภาพตรงนี้ครับของเขาเนี่ยออกมาอยู่กับงานที่เราคิดว่าเขาสามารถมีบทบาทได้นอกเหนือจากงานฟังก์ชันปกติผมมีพี่คนหนึ่งอยู่ที่สำนักงานเนี่ยเป็นคนที่สามารถเขียน mind map ได้โดยที่ไม่เคยเรียนมาก่อนแล้ว mind map เนี่ยมันคือสามารถเอาไปใช้เวลาทำงานได้ถูกไหมครับในการคิดวิเคราะห์สำหรับงานกลายเป็นว่าเราจำเป็นต้องไปจ้างคนมาสองคนในองค์กรเราให้เรียน mind map ไหมในเมื่อเรามีคนที่สามารถทำได้อยู่แล้วแต่ข้อท้าทายมันคือคนโดยส่วนใหญ่ไม่กล้าที่แสดงตัวออกว่าฉันมีความสามารถอะไรฉันก็เลยทำงานตามฟังก์ชันปกติเท่านั้นเพราะนั้นนี่คือหน้าที่ของฝ่ายบุคคลครับที่ผมข้ามไปเลยเนาะนี่ครับให้ดูสไลด์นี้เลยแล้วกันที่หนึ่งเลยผมให้ความสำคัญกับเรื่อง database มากคำถามคุณธานีนี่คือจะโยงมาตรงนี้ได้แบบรวดเร็วมากตรงที่ว่าทำไมผมถึงให้ database เป็นอันดับแรกปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรแล้วแต่การตัดสินใจคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมี AI เข้ามาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ database ตอนนี้เวลาผมเก็บข้อมูลของคนเนี่ยผมจะเก็บกระทั่งว่าเขามีความชอบอะไรบ้างหรืองานอดิเรกเขาก็คือทำอะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่านอกจากงานประจำที่เขาทำอยู่แล้วเขาสามารถส่งแวลูของงานอื่นๆหรือความชอบของเขาเนี่ยไปได้อีกไหมมันดูเหมือนเป็นเรื่องแบบดูเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าเราต้องการให้คนมีส่วนร่วมเราต้องให้เขามีส่วนร่วมในทุกอิเลเมนต์ครับทุกองค์ประกอบจริงๆไม่ใช่ว่าให้เขารู้สึกว่าฉันทำงานตามเวลาจบแล้วก็คือจบแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายของ HR อีกว่าแล้วมันเป็นเรื่องของ culture transformation นะครับจะทำให้คนไปมีส่วนร่วมกันในองค์กรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นผู้นำอ่ะถึงต้องบอกว่าผู้นำต้องเด็ดขาดพอสมควรแล้วก็เป็นจุดที่จะทำให้คน transform ออกจาก comfort zone ตัวเองได้เนี่ยเดินออกมาจาก comfort zone ตัวเองได้เนี่ยอันนี้คือต้องชัดเจนว่าเขาทำแล้วเขามีคุณค่ายังไงอันนี้พอเคลียร์ไหมครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากเลยฮะโอเคมีใครมีอยากจะถามอะไรต่อไหมครับผมแฮปปี้กับการถามคำถามมากเลยมีไหมเอ่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อเรื่องของบุคคลเลยแล้วกันนะครับพอเราไล่มาปุ๊บในเรื่องของลีดเดอร์เรื่องขององค์กรแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบุคคลแหละอย่างที่เมื่อกี้เราผมได้คุยกับคุณธานีไปก็คือว่าทำไม HR เนี่ย
ถึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดาต้าเบสเพราะว่าเรากำลังกำทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ขององค์กรไว้ในมือซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงมากลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราส่งคนไปอบรมหรือไปเรียนหรือว่าเป็นนักเรียนทุนก็ได้ไว้ในมือแล้วกลับมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะให้เขาทำอะไรเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตัวตนเขาคือทำอะไรอยู่หรือว่าเขามีความชอบหรือความถนัดเขาก็จะทำงานตามฟังก์ชันปกติวันหนึ่งใช้ทุนกบเขาก็ออกนะครับหน้าที่ HR คือคำว่า HRBP เนี่ยคือมันต้องเป็น HR Business Partner แล้วคุณต้องถือข้อมูลคุณต้องมีdatabase คุณต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผู้บริหารสามารถเอาไปตัดสินใจในการที่จะมอบหมายหรือให้คนคนนั้นคนกลุ่มนั้นdeliver value ออกมาตามสิ่งที่เขามีนะครับอันที่สองคือตัวเขา culture transformation เนี่ยคือเป็นเรื่องสำคัญถ้าองค์การเดินไปอีกในทิศทางหนึ่งเป็นทิศทางใหม่ที่คนในองค์การเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยกับตัวเองหรือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ culture ไม่ใช่ nature ของตัวเองเนี่ยสำคัญก็คือว่าHR เองก็ต้องมองให้ออกว่าแล้ว culture ที่มีอยู่เนี่ยมันฟิตกับสิ่งที่องค์การจะไปไหมนะครับต่อมา communication บางทีเราอาจจะมองว่าตัวการสื่อสารเนี่ยมันไปโผล่ที่ผู้บริหารอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ในมุมมองผมมองว่า HR เนี่ยคือจุดที่ต้องเป็นเรื่องทำเรื่องสื่อสารภายในเพราะคุณจะต้องรับรู้เรียนรู้นโยบายไม่ใช่แค่ทำงานฟังก์ชันเป็นปกตินะครับเทรนนิ่งตัวเทรนนิ่งเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของออนไลน์มากขึ้นเพราะว่าเราติดปัญหาเรื่องโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่การทำเทรนนิ่งเนี่ยงบก็น้อยนะเอาจริงๆคืองบของฝ่ายบุคคลเองปัจจุบันเท่าที่เห็นหลายๆหน่วยงานก็เริ่มน้อยลงผมรับเป็นวิทยากรนอกบางทีก็น้อยลงเพราะว่าด้วยความที่ว่างบประมาณถูกจำกัดนะครับมันก็ต้องมีรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นก็คือเราจะหากลยุทธ์ในการที่จะพัฒนาบุคลากรเนี่ยให้มีความรู้มากขึ้นมีทักษะมีสกิลอะไรพวกนี้มากขึ้นได้ไหมโดยที่ใช้เงินน้อยลงทำงานมากขึ้นผ่าน on the job training ได้ไหมหรือว่าระบบ KM ได้ไหมเรื่องระบบ KM เนี่ยเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามสนใจก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับการ rotate งานเนี่ยได้ไหมการ rotate งานคือคนหนึ่งคนอาจจะอยู่ในที่ที่ตัวเองนั่งมานานเกินไปมันทำให้รู้สึกเฉยชาแล้วก็เบื่อขาดความท้าทายเนี่ยเราจะสามารถมีผู้ใหญ่เนี่ยผู้บริหารมีนโยบายในการ rotate ไหมถ้ามีนะครับมันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของคนที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนความท้าทายในชีวิตใหม่ๆอ่ะนะครับโอเคต่อไปก็ตัวนี้ฮะก็ที่ย้ำไปแล้วคือต้องเป็นตัวที่เป็น strategic partner เพราะว่า HR จะทำงานแค่เป็นถ้าใช้คำพูดแบบนั่นหน่อยก็จะเป็นเสือกระดาษไม่ได้แล้วนะครับต้องมีความเป็นไซจิตพาร์ทเนอร์พอสมควรแล้วก็ต้องมองให้ออกว่าผู้บริหารเนี่ยต้องการอะไรนะครับไม่งั้นก็กลายว่า HR เองก็ไม่มีค่านะก็ไปเอา AI ไปนั่งทำงานก็ได้นะครับโอเคแล้วตัวนี้เป็นตัวนึงที่ผมเป็นเขาเรียกเป็นแชร์แล้วกันแชร์ว่าถ้าเราจะสร้างหรือพัฒนาคนเนี่ยให้สอดคล้องกับการเป็นองค์การแห่งคุณค่าได้เนี่ยองค์ประกอบของคนเหล่านั้นเนี่ยควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือ inspiration อันนี้เป็นตรงตัวนะผมคงไม่แปลให้ฟังละ inspiration imagination ideation integration หรือก็ implementation แน่นอนว่าถ้าสกอร์เต็ม100ข้อละ100นะฮะถ้าสกอร์เต็มข้อ100คนมันอาจคนของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มี500คะแนนเต็มนะครับ500คะแนนเต็มคน1คนอาจจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3มากกว่าข้อ4น้อยกว่าข้อ5น้อยที่สุด
นั่นแสดงว่าคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเหมาะกับการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งหรือบางคนเนี่ยมีไอเดียสูงๆมีไอเดียคะแนนเยอะมากเราก็ต้องดูว่าในเนื้องานที่เขาทำเนี่ยควรจะให้เขาทำงานฟังก์ชันหรืองานที่ใช้ไอเดียในการทำงานมากกว่าอันนี้ก็เป็นไกด์นะครับที่ว่าเอาไว้ดูว่าถ้าเราจะพัฒนาคนให้มันมีคุณค่าขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็น5เป็นผมเสนอตัว 5i ก็แล้วกันนะครับสิ่งที่ยากเหมือนที่คุยกับคุณธานีเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่ยากที่สุดความท้าทายมากที่สุดของบุคคลก็คือตัว behaviorแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะไม่ว่าคุณจะทำ OD ทำ HR หรือเป็นบุคลากรอะไรทั่วๆไปก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่องค์การหรือองค์กรของเราเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะในมิติไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ผู้บริหารหรือ HR ต้องทำคือเรื่องของการทำ change management เพราะคนเนี่ยมันกลัวความไม่รู้มันกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความไม่มั่นคงและก็กลัวอื่นๆอีกมากมายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรตัว HR เองก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปค้นหาความกลัวเหล่านั้นแล้วบอกเขาว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้เขาได้ยังไงเพื่อให้เขาเนี่ยพร้อมที่จะไปกับพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเราผมแยกคนเป็น3ประเภทนะเวลาทำงานประเภทที่1เลย1พร้อมใช้พร้อมใช้คือไม่ว่าจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่ ยินยอมพร้อมใจและพร้อมจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการทำงานอย่างไม่มีเงื่อนไขอันนี้คือเรื่องพร้อมใช้พวกพร้อมใช้เนี่ยสามารถเติบโตขึ้นเป็นทาเลนต์ก็ได้เป็นซักเซสเซอร์ก็ได้นะครับ พวกพร้อมใช้คือสามารถที่เราจะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการทำงานเนี่ยเป็นคนบุคคลกลุ่มแรกอะที่เราสามารถจับเขาเข้าไปอยู่ในงานที่มีความสำคัญได้เลยในงานกลุ่มในคนกลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็ได้นะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่คุณอาจจะต้องมารีสกิลอัพสกิลนิวสกิลตามศัพท์เนี่ยที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยให้เขามีทักษะมีความรู้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นคนนี้ยัง50-50อยู่ประเด็นว่ากลัวไปก็จะโตไหมกลัวไปจะไปทำอะไรจะอยู่ตรงไหนแต่ให้ไปก็ได้นะจะได้อยู่ได้ยอมนะที่จะไปแต่ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าไปแล้วตัวเองจะทำไหวไหมแต่โอเคยอมไปก่อนอะไรแบบนี้เขาจะกึ่งกักกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งคนพวกนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในองค์กรเท่าที่ผมสัมผัสนะเป็นคนส่วนใหญ่ในองค์กรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะมีแพชชั่นมีความจำเป็นที่ยังต้องอยู่ในองค์กรต่อเพราะนั้นการให้องค์ความรู้เขาอัพสกิลรีสกิลนิวสกิลเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนกลุ่มนี้แต่ว่าให้คลิกนิดนึงว่าจะดูได้จะให้เขาไปอัพสกิลรีสกิลนิวสกิลได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนว่าเขาจะไปเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเพราะมือหนึ่งเนี่ยมันมีคนพร้อมใช้อยู่แล้วถ้ามือสองเนี่ยการที่มอบหมายให้เขาก็อาจจะเป็นงานที่เป็นระดับย่อยลงมาเพราะถ้าข้ามกระโดดไปมือหนึ่งเลยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงสูงอันที่สองกลุ่มพวก up skill reskill new skill เนี้ยพวกเนี้ยบางทีอาจจะต้องใช้งบประมาณในการฝึกอบรมค่อนข้างเยอะเพราะว่าการที่จะทำให้เขาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยเราแน่นอนครับองค์กรมันก็ต้องการคนที่แบบระดับเดียวกันแหละยิ่งจะเป็นเบอร์หนึ่งเยอะๆได้ยิ่งดีถูกไหมแต่การที่จะใช้งบประมาณในการที่จะเทรนนิ่งเขาให้เป็นระดับนั้นได้เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณและเวลาเพราะประเด็นสำคัญคือคุณต้องพาเขาออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาให้ได้ทั้งหมดทั้งสองขาก่อนเพราะถ้าเขาเหยียบขาใดขาหนึ่งอยู่เนี่ยวันหนึ่งเขาอาจจะกลับไปที่เดิมได้ซึ่งมันทำให้เราอ่ะเสียเงินโดยใช่เหตุเสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับส่วนที่สามคือพวกเนี้ยผมให้เป็นคำว่าพวกเดดวูดละอันเนี้ยมองไม่ยากถ้าถามในเชิงของการบริหารงานบุคคลนะวิธีอ่ะ
ที่จะถอนรากถอนโคนเยอะมากแต่ออกยากมากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ออกยากมากเพราะว่าฝังรากลึกพอสมควรคาแรคเตอร์ของคนกลุ่มนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือเขามักจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในองค์กรนะครับอินฟลูเอนเซอร์ในองค์กรนั่นหมายความว่าพฤติกรรมกลุ่มมันจะเกิดโดยส่วนใหญ่จะเกิดคนกลุ่มนี้แหละแล้วก็เป็นผู้อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งคนในองค์กรก็ด้านไปเชื่อฟังขอพูดอะไรก็เชื่ออันนี้ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งของ HR ที่ต้องผ่าวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ว่าถ้าคุณจะขยับพวกเดทบูททั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์2เนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าทำได้คุณจะได้พวกเข้ามาด้วยแต่ถ้าทำไม่ได้คุณก็ต้องชัดเจนนะว่าจะมีผลการประเมินเขายังไงกลยุทธ์ในการที่จะบริหารคนเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับบริหารด้วย motivationincentive เอา incentive อัดเข้าไปหรือว่าอะไรหรือแม้กระทั่งการให้ value เนี่ยก็ใช้ได้แต่กับบางประเภทเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเข้มข้นหน่อยอาจจะต้องใช้ความกลัวในการนำทางให้พวกเขาเหล่านี้บ้างนะครับเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องความกลัวอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของการความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนว่าคนมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ย1มันต้องมีความรู้ก่อนเขาต้องรู้ว่าองค์กรจะไปทางไหนเขาต้องรู้นโยบายของผู้บริหารจะได้ตัดสินใจถูกรู้ว่าตัวเองจะสามารถไปมีส่วนร่วมได้ตรงไหนเพราะว่าถ้าวันนี้เขาไม่อยากโดนปืนยิงที่หัวตัวเองเขาก็ต้องเอาปืนของคนอื่นเนี่ยมายิงที่ขาตัวเองซะอย่างน้อยเขายังมีโอกาสรอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมบอกก็คือพยายามจะบอกคือว่ามันมีกลยุทธ์ในการที่จะบริหารหลายๆอย่างความกลัวก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกกับกลุ่มคนด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีทั้งผลมี impact ทั้งดีและลบต่างกันนะครับโอเคอันนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับมีใครยังอยู่กับผมไหมนี่อยู่ครับอยู่ครับโอเคเหมือนคุยคนเดียวคุยคนเดียวโอเคยังไหวกันอยู่ไหมฮะให้คุณธานีช่วยผมเบาเยอะเลยสนุกครับอาจารย์ครับคุณธานีโทษนะครับคุณธานีนี่ประธานโทษอยู่หน่วยงานไหนเอ่ยผมอยู่ที่ราชภัฏนครราชสีมาครับผมเป็นศิษย์เก่าตั้งแต่ปี54ครับผมอ๋ออยู่ราชภัฏนครราชสีมาครับสถานการณ์ที่นี่โอเคไหมครับอ๋อโควิดปิดมหาวิทยาลัยทั้งหมดครับผมอ๋อเป็นอาจารย์ด้วยครับคุณธานีเป็นอาจารย์เนาะครับครับผมครับเหนื่อยไหมฮะสอนออนไลน์เหนื่อยครับโอ้เดียวกันเลยสอนออนไลน์นี่เหนื่อยมากเลยนะก็จะเงียบแล้วก็นิ่งแบบนี้แหละครับเราก็พูดคนเดียวจนชินแล้วผมก็ยังไม่ค่อยชินกับสอนออนไลน์ปกติผมยังสอนสดอยู่แล้วนี้มีอันนี้ขอถามนอกเรื่องไปเรื่อยๆนิดนึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีนโยบายว่าจะเรียนปอโทออนไลน์กันไหมครับหมายถึงว่าในอนาคตเรียนเป็นออนไลน์เป็นหลักสูตรออนไลน์ไปเลยผมเห็นบางที่เปิดไปแล้วครับของนิด้าเป็นของนิด้าต้องถามท่านอาจารย์ธนพรครับแล้วของอาจารย์คานีครับของที่โคราชไม่มีครับอาจารย์เพราะว่ายังไม่ได้เพราะว่าหลักสูตรปรับปรุง64กันเนี่ยก็ไม่กล้าทำเพราะว่าถ้าออนไลน์เลยก็กลัวจะไม่ได้เจอนักศึกษาแต่ว่าเราจะทำเป็นแบบคล้ายๆ blended learning ครับครับครับจะเป็น blended ก็คือมีทั้งเข้าเรียนในพวก e-learning แล้วก็มีมาเจอกันที่ชั้นบางครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักสูตรใหม่ก็จะเป็นแนวนี้มากกว่าค่ะอันนี้ที่ถามอะครับเพราะว่าท่านในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายหน่วยงานก็พยายามใช้ออนไลน์เป็นหลักพยายามใช้ออนไลน์เป็นหลักไหมพอใช้ออนไลน์เป็นหลักปุ๊บเนี่ยข้อที่ต้องกังวลนิดนึงก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่จริงไหมอ่าใช่เพ
พราะว่าก็เห็นบางคนก็เปิดหน้าจอทิ้งไว้อ่ะใช่แต่ว่าก็ถือว่าแอดเทนไปแล้วอะไรเช็คชื่อที่ชื่อตามรายการที่ขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็การพัฒนาคือผมได้พยายามเสนอว่าถ้าในนี้มีท่านที่ดูเรื่องของดูแลเรื่อง KM อยู่เนี่ยก็ KM จะเป็นโอกาสที่ทำให้หน่วยงานของท่านเนี่ยสามารถประหยัดงบประมาณได้แล้วก็ทำให้คนที่ได้รับทุนหรือได้รับเงินไปอบรมเนี่ยเขาได้กลับมาแสดงถึงคุณค่าของการที่เขาไปเรียนได้เป็นเหมือนเป็นค่ะครับผมใช่ครับโฮมอะไรใช่ไหมคะเป็นเหมือนจัดอีเวนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะภายในหน่วยงานอีเวนต์เนี่ยผมก็ว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมแชร์ให้ฟังละกันของทิปด้าเองเนี่ยใช้ระบบ KM ค่ะแต่ก็อยู่ในระหว่างที่maintenance ระบบด้วยแล้วก็ตัวทำเขาเรียกแก้โค้ดแก้บั๊กอยู่เรื่อยๆนะครับพอดีมันมีเออร์เลอร์บ้างอะไรเงี้ยต้องเรียนว่าเวลาทิปด้าทำ KM อ่ะหนึ่งเราตีมูลค่าอย่างนี้ครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าให้คนหนึ่งคนไปอบรมในราคา $10,000สิ่งที่เขากลับมาเนี่ยเขาต้องมาแชร์ลงระบบ KM ค่ะนะครับลงระบบ KM เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไปเรียนมาฉันได้แบบนี้นะมาสรุปเป็นสิ่งที่เขาเรียนแล้วดูซิว่าคนในองค์กรเนี่ยถ้าอนาคตอยากไปเรียนแบบนี้อีกเพราะว่าบางทีหลักสูตรมันดีจริงถ้าเราสูตรมันดีจริงก็ควรจะไปเรียนสดถูกไหมคะแต่ก่อนที่ตัดสินใจไปเรียนตรงนั้นได้ก็ควรจะมีข้อมูลพื้นฐานว่าถ้าเราจะไปเรียนตรงนั้นเราดูข้อมูลซิว่าเพื่อนเราไปเรียนมาเนี่ยมันโอเคไหมแล้วเพื่อนมาสายทอดแล้วดีไหมคนที่จะไปเรียนในอนาคตก็สามารถตัดสินใจได้ผู้บริหารก็ดูได้ว่าเอ้ยไอคนนี้ไปเรียนแล้วมันได้ถ่ายทอดกลับมาถ่ายทอดแล้วมันดีไหมอันที่สองคนเรียนเนี่ยก็ได้ทบทวนตัวเองและได้ดูตัวเองด้วยว่าตัวเองสื่อสารเป็นไหมเพราะว่ามันเหมือนการรับฟีดแบ็กจากเพื่อนนะครับนี้พยายามดีไซน์ระบบให้ถึงขั้นว่าตัวข้อมูลหรือพวกนี้ในการรับสมัครบุคลากรน่ะถ้าเรารู้สึกว่าข้อมูลหรือสิ่งที่เราไปเรียนมาหรือเป็นข้อมูลเชิง KM พวกนี้มันจะต้องใช้ในการเทสบุคลากรว่ามีความพร้อมแค่ไหนในการทำงานรู้เรื่องทิสด้ารู้เรื่ององค์กรเราแค่ไหนเนี่ยเราสามารถใช้ระบบนี้แทนการเทสได้เลยนอกจากตัวที่เป็นการเทสแอทิจูดเพราะนั้นสมมติว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนให้น้องไปเรียน 10,000 บาทมีคนเข้ามาดู30คนหารเฉลี่ยแล้วก็เหลือคนละไม่กี่บาทพอนึกภาพนะฮะเราลงทุนให้คนหนึ่งคนไปเรียน 10,000 บาทคนเข้ามาเรียนเขาเข้ามาอ่านของน้องเขามารับรู้มาแชร์ข้อมูลเนี่ยแล้วแต่ว่าเอาไปทำได้ไม่ได้เดี๋ยวอีกเรื่องนะมันก็กลายว่าอย่างน้อยบุคลากรก็ยังได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เพื่อนไปเรียนมาก็จะประหยัดงบประมาณได้ส่วนหนึ่งแต่ปีงบประมาณถัดไปเนี่ยค่ะเหมือนจะโดนตัดงบไปเยอะเลยอะค่ะครับโดนทุกที่แล้วก็ใช่เรา HR เนี่ยเราจะมีส่วนไปช่วยองค์กรยังไงบ้างอะคะในเรื่องของการบริหารโครงการอะไรพวกนี้ด้วยค่ะคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมพยายามแชร์ได้แชร์ไปกันแล้วกันว่า HR จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานของคนในองค์การยังไงองค์กรยังไงใช่ไหมฮะเรื่องการทำโปรเจกต์อันที่หนึ่งเลยคือ HR มีกระบี่อยู่ในมือคือกระบี่ชื่อ KPI ถ้าเราใช้คำว่ากระบี่ KPI อยู่เนาะHR ก็ต้องดีไซน์ KPI อะครับให้มันอะไลน์ลงไปกับงานของทั้งองค์กรนั่นหมายความว่าอาจารย์หลินอาจจะต้องนัดรับงานเพิ่มขึ้น ตามคอมเพลนซี่กับเวิร์กโหลดที่มีอยู่ค่ะ แล้วก็มีการประเมินที่ชัดเจนว่าโอเคถ้าอาจารย์หลินรับงานไปแล้ว 100% ค่ะคือเวลาเราบอกว่ามีหนังสือให้ช่วยงานเนี่ย50% ทำงานที่นี่อีก 50% ทำงานที่เดิมมันจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับมันคือ100กับ100ฮะมันคือ200มันคือ 200% มันได้คำว่า 200% เนี่ยมันควรต้องเห็นภาพชัดเจนว่าคุณจะ deliver อะไรใน 200% นั้นหรือว่าใน 100% นั้นบวกเข้าไปอีกค่ะเพราะนั้นจุดที่ผมจะตอบถามอาจารย์ก็คือว่า HR มีส่วนร่วมอะไร1กระบี่ในมือคือกระบี่ KPI นะครับกระบี่ที่2คือการออกแบบ work process
ที่มันทำให้คนทำงานง่ายขึ้นมันมีคำอยู่คำหนึ่งคือคำว่า SOP คือ Standard Operation Procedure ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่บอกได้ว่าถ้าในองค์กรเนี้ยมี value chain ในการทำงาน1 2 3 4แล้วในแต่ละงานแต่ละ job เนี่ยมันมี SOP ของมันอยู่ SOP ตัวเนี้ยสามารถตัดทอนบางอย่างแล้วแทนด้วยระบบได้ไหมนั่นคือหน้าที่ของ OD HR ก็ต้อง HR ก็จริงๆผมจะพูดรวมนะครับคำว่า HR OD เพราะว่าในส่วนสำคัญเนี่ยของคำว่า HR OD เนี่ยมันก็คือที่บอกว่าคนเนี่ยทำงานแบบนี้แล้ว workload มันก็มาจาก HR นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้า HR OD ไม่หน่วยที่เป็น HR OD มาเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยโอเค standard operation procedure มันขั้นตอนมันเยอะไปหมดเลยมันตัดได้ไหมถ้ามันตัดได้ทำให้คนมีเวลาว่างมากขึ้นใช่ไหมถ้าว่างมากขึ้นสามารถ deliver งานอื่นได้ไหมแต่สุดท้ายก็ต้องใช้การกระบี่แบบว่าคอยข่มขู่อยู่นิดนึงนะฮะเพราะว่าคนอาจจะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงพอสมควรก็คือตัว KPI ครับครับโอเคขอบคุณค่ะครับผมขออนุญาตเลยครับต่อไปก็คืออันนี้เรื่องบุคคลแล้วบุคคลเรื่องคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีความท้าทายเพราะว่าอย่างที่เรียนไปหลายรอบแล้วก็คือว่าสุดท้ายแล้วองค์การเนี่ยมันคือเรื่องของคนนะครับสำเร็จไม่สำเร็จก็เกิดจากคนทั้งนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่ทำให้องค์การเป็นองค์การอย่างคุณค่าได้เนี่ยมันเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือเรื่องคนก่อนแต่เชื่อเถอะครับผมว่าหลายคนที่เรารู้จักแม้กระทั่งตัวเองเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะครับเรามีเป้าหมายอะไรมันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ยังไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่สามารถเข้าใจตัวเองว่าตรงแล้วเนี่ยตัวงานหรือตัวสิ่งที่เราอยากจะได้ออกมาหรือสิ่งที่เราจะทำให้เขาเนี่ยมันคืออะไรบ้างผมก็ขออนุญาตใช้ทักษะตัวที่เป็นเรื่องการโค้ดแล้วกันเป็นโมเดลของการโค้ดซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปเรียนมากันแล้วกันนะครับก็คือตัวโกลโมเดลนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงโกลโมเดลเนี่ยผมจะอธิบายเรื่องของ mindset นิดนึงก่อนในงานในการทำงานของ HR เนี่ย HR OD ตรงเนี้ยส่วนหนึ่งคือการสร้าง culture แน่นอน culture มันสำคัญแต่ mindset ของคนเนี่ยมันก็สำคัญเพราะกลุ่มของ mindset เนี่ยจริงๆเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า attitude หรือทัศนคตินะครับแต่ผมมองว่าคำว่า mindset มันคือกลุ่มของทัศนคติที่มารวมๆกันเราจะพัฒนาคนจะพัฒนาองค์กรยังไงให้เขาสามารถแยกแยะทัศนคติได้เพราะว่าตัวทัศนคติเนี่ยทัศนคติ attitude เนี่ยเราไม่สามารถไปลบเขาได้นะในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถไปลบเขาได้แต่เราสามารถสร้างอันใหม่ขึ้นมาได้ให้มันใหญ่กว่าอันเดิมนะครับสร้างอันใหม่ขึ้นมาได้ให้มันใหญ่กว่าอันเดิมให้เขาสามารถมองข้ามในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ attitude แบบเชิงลบไปได้ผมขออนุญาตใช้เวลายกตัวอย่างอีกนิดนึงง่ายๆก็คือว่าอันนี้เราไม่ได้ขออนุญาตพูดก่อนนะนี่คือการยกตัวอย่างนะครับไม่ได้เป็นการเหยียดชาติพันธุ์นะสมมติว่าถ้าเราทำงานบริการโรงแรมอยู่ที่ทำงานเป็นพนักงานโรงแรมพนักงานโรงแรมเนี่ยมักจะไม่ชอบทัวร์ของชาติหนึ่งประเทศหนึ่งเพราะรู้สึกว่าไม่ดีวอยวายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับแต่พนักงานคนนี้จะต้องทำงานบริการให้ทุกคนเท่าเทียมกันใช่หรือไม่นะมันเหมือนมีหลอดนะครับค่ะหลอดที่อยู่ในน้ำเอาน้ำใส่แก้วเอาหลอดใส่หลอดมีอยู่3หลอดหลอดที่1คือหลอดทัศนคติที่บอกว่าไม่ชอบคนประเภทนี้ไม่ชอบคนเชื้อชาตินี้หลอดที่2บอกว่าเฮ้ยฉันรักงานของฉันอยากทำงานให้ดีที่สุดหลอดที่3คือหลอดที่บอกว่าฉันรักงานบริการฉันชอบเห็นคนมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำเราในฐานะฝ่ายบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามทำให้อีหลอด2หลอดหลังเนี่ยมันใหญ่กว่าหลอดแรกถูกมั้ยครับเพราะว่า mindset มันคือกลุ่มของ attitude ซึ่งกำลังจะบอกว่าคนๆนั้น
สามารถทำงานได้โดยที่ไม่ต้องลบความเป็นตัวเองออกเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทรมานกับการที่จะต้องมาฝืนใจไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่หน้าหน้าที่คือการคือสิ่งที่ตัวเองรักมันจะใหญ่กว่าหลอดนั้นจะใหญ่กว่าเห็นนะครับเพราะนั้นเนี่ยทักษะการโค้ชของผู้บริหารเองเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นgrowth mindsetของผู้ปฏิบัติงานเหมือนกันว่ามันมีเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะครับโอเคอ่ะอันนี้ขออนุญาตเข้าถึงตัว grow model นะครับที่ทางพวกโค้ชก็ชอบใช้กันนะครับก่อนไปถึง grow model นะฮะอันนี้ครับที่ผมพยายามจะบอกว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับคนทุกคนเท่ากันแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีความสำคัญเขาก็จะต้องทำงานให้รู้สึกว่าภารกิจขององค์กรเนี่ยมันเป็นภารกิจที่เป็นภารกิจเขาด้วยเป็นเรื่องของเขาด้วยนะครับนี่เป็นเคสคลาสสิกมากเลยสถาบันอวกาศเนี่ยอย่างยิสดาหรือนาซาเนี่ยมันจะเล่าเรื่องนี้เป็นอินสปายกันตอนปี1962เนี่ยจอห์นเอฟเคนเนดีครับเขาไปที่นาซาใช่ไหมแล้วเขาก็เดินอยู่แล้วเขาก็ไปเจอคนหนึ่งที่เป็นคนทำความสะอาดเนี่ยเขาก็ถามเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยชื่อแจ็คเคนเนดีนะคุณทำอะไรอยู่คนที่เป็นคนถูพื้นทำความสะอาดเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยกำลังจะทำให้คนขึ้นไปดวงจันทร์คือภารกิจของเขาอะไม่ถูพื้นนะแต่ภารกิจของเขาคือส่งคนไปเอาไปดวงจันทร์มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับภารกิจอันยิ่งใหญ่เพราะว่าถ้าเขาถูพื้นไม่ดีนักบินอวกาศเดินลื่นหัวล้มหัวล้างข้างแตกนั่นคือภารกิจล้มเลิกนะครับนั่นคือภารกิจล้มเลิกเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรสูงมากแล้วไม่สามารถที่จะมาเทรนคนให้ขึ้นไปถูดวงจันทร์ได้ภายในวัน2วันอยู่แล้วเขาเตรียมการกับบีสูญสิ้นเงินเสียเงินเป็นมหาศาลเพราะฉะนั้นองตัวคนทำความสะอาดเองเขารู้สึกว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนี้นะที่ทำให้เกิดความสำเร็จนี้ขึ้นในองค์กรนะครับกลับมารูปตัวเหมือนเดิมครับรูปสึนามิสมมติว่าถ้าทุกคนเราอยู่ในองค์กรแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าสเตตัสขององค์กรเราอยู่ที่ A B C D ลองกลับไปถามตัวเองก่อนว่าเราอยู่จุดไหนสมมติถ้าองค์กรอยู่จุด A ตอนนี้เราอยู่จุดไหนของเรื่องนี้บางคนจะบอกว่าถ้าองค์กรอยู่ A ฉันก็ต้องอยู่ A สิอยู่ B อยู่ C อยู่ D ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าผมเอาเรื่องนี้ไปพูดกันในการทำเทรนนิ่งหลายที่แต่ละคนบอกไม่เหมือนกันนะครับบางคนรู้สึกว่าตัวเองอยู่จุด A แบบเดียวกับองค์กรบางคนรู้สึกว่าอยู่จุด B C D แต่ทุกคนโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยกล้าพูดว่าตัวเองอยู่จุดไหนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้อยู่จุด A แสดงว่าฉันไม่รักองค์กรหรือเปล่าฉันไม่ได้อยู่จุด B ฉันไม่นั่นไม่นี่หรือเปล่าผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่จุด A ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรักองค์กรนะแต่คุณกำลังบอกว่าคุณรู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจุด B ถามว่าไม่เดือดไม่ร้อนเหรอไม่ใช่แต่คุณอาจจะมีวิธีการที่สามารถพาองค์กรมาอยู่จุด B ได้คุณเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่จุด C จุด D คุณอาจจะบอกว่าให้มันอยู่ไกลตัวฉันแต่จริงคุณอาจจะมองว่าในบางคนอาจจะมองว่าฉันเตรียมรับมือไว้แล้วเพราะฉันรู้อยู่แล้วว่าสึนามิกำลังจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องอายครับว่าตัวเองอยู่จุดไหนแต่บอกให้ได้ว่าถ้าคุณอยู่จุด A B C หรือ D คุณจะ deliver อะไรออกมาให้องค์กรเนี่ยมันอยู่รอดจากสึนามิอันนี้เท่านั้นเองไม่ต้องเป็นงานยิ่งใหญ่อะไรครับเป็นงานเล็กๆที่เราสามารถทำให้องค์กรเนี่ยมันอยู่รอดได้เพราะว่าจุดเล็กๆมันรวมกันมันจะเป็น dot to dot นะครับมันก็คือ value chain ขององค์กรนั่นแหละนะครับตัวนี้เป็นตัวคำอธิบายครับว่า GROW นะครับก็น่าจะพอเข้าใจได้ไม่น่ามีอะไรนะครับแต่ในจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเขาเรียกเป็นอะไรเป็นเทมเพลตก็แล้วกันที่ผมเสนอให้นะครับว่า
ถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าตรงกับความต้องการขององค์กรเนี้ยมันจะทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตยืมเครื่องมือโค้ดที่ผมคิดเอามาใช้นะก็คือเอาเป็นตารางง่ายๆครับไม่ต้องอะไรเยอะเรากำลังบอกตัวเองได้ไหมว่าสังคมต้องการอะไรองค์การต้องการอะไรเพื่อตอบสนองคุณค่าไปสู่สังคมนั้นแล้วเราก็จะได้บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยแล้วคุณค่าของเราคืออะไรสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรข้อแรกนะครับคือโกเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่องค์กรสิ่งที่สังคมโทษครับสิ่งที่องค์กรจะดีลิเวอร์ไปสังคมเนี้ยเป้าหมายคืออะไรแล้วเราก็กลับมาถามตัวเราเองว่าเออแล้วเป้าหมายของเราอะคุณค่าของเราที่ทำให้เกิดตรงนั้นมันคืออะไรแล้วสิ่งที่เราต้องมือลงมือทำอะมันคืออะไรบ้างไม่ต้องเขียนอะไรเยอะๆเลยครับคิดอะไรเขียนงั้นไปก่อนเรียลลิตี้ก็คือแล้วปัจจุบันล่ะองค์กรมันอยู่ขนาดไหนสังคมเขาต้องการแบบเป็นสังคมเนี่ยคือโกของสังคมเนี่ยเขาต้องการแบบนี้แล้วตอนนี้เขาอยู่ในสถานะแบบไหนแล้วองค์กรของเราล่ะทำอะไรได้ขนาดไหนแล้วก็มาดูตัวเราเรียลลิตี้คือความเป็นจริงที่อยู่ณปัจจุบันนะครับว่าอ้าวแล้วเราอะทำได้ขนาดไหนประเมินตัวเองแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะเราทำได้ขนาดไหนตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสังคมถ้าประเทศชาติละกันประเทศชาติสังคมเนี่ยต้องการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจาก New S Curve ตัวใหม่ซึ่งมีเรื่องอวกาศเข้ามาด้วยเป็นอุตสาหกรรมอวกาศแต่ว่าองค์กรของผมเนี่ยทำงานเรื่องอวกาศอยู่เนี่ยก็ต้องขับมีเป้าหมายใช่ไหมครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศแล้วตัวคุณค่าของเราล่ะโกของเราคืออะไรเป้าหมายของเราคือมีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศสิ่งที่เราต้องลงมือทำก็1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะในส่วนของคำว่า reality สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือตอนนี้คือภาพของสังคมหรือภาพของประเทศชาติเขากำลังทำแผนเรื่องภารกิจกิจการอวกาศองค์กรก็ไปมีส่วนในเรื่องของเป็นคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจอวกาศเป็นคณะทำการเลขานุการอะไรก็ว่าไปแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยอ้าวเราเป็นนักทรัพยากรบุคคลถูกไหมฮะนักทรัพยากรบุคคลความเป็นจริงเราคือตอนนี้เราเป็นนักทรัพยากรบุคคลแล้วสิ่งที่เราต้องช่วยหรือต้องส่งคุณค่าหรือ deliver คุณค่าไปสู่องค์กรเนี้ยให้มันสามารถไปเป็นหนึ่งในเลขานุการคณะกิจการอวกาศได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องดูว่าอินดีเทลครับว่าเราจะทำอะไรรีคูทคนไหมเราจะช่วยไหมหรือเราจะเข้าไปช่วยในการที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยการเป็นรีคูทคนหรือเปล่านะครับอะไรเขียนได้อันนี้ผมให้เป็นเทมเพลตไว้เนาะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราจะมาเน้นที่ตัวเรามากกว่านะครับส่วนสังคมในระดับเลเวลสังคมกับองค์กรเนี่ยมันอาจจะจบที่คำว่าโกกับเรลิตี้เพราะว่าออปชันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไทม์ไลน์แล้วเป็นเรื่องค่อนข้างจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเรามากนักแต่ถ้าเขียนได้ก็ดีจะได้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรต่อเพราะนั้นเนี่ยตัวออปชันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะทำอะไรนะครับจะทำอะไรหมายความว่าจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมคนอื่นยังไงจะต้องส่งคุณค่าของตัวเองออกไปยังไงบ้างนั่นคือออปชันนะครับway forward เนี่ยงั้นอันนี้ผมให้เป็นเรื่องเวลามากกว่ากำหนดเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่องค์กรต้องการให้ได้ภายในจุดๆๆวันเดือนหรือปีนึกภาพบอกไหมครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเทมเพลตที่ช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยถ้าเรายังอยากอยู่ในองค์กรเนี้ยเราจะ deliver และคุณค่าอะไรของตัวเองได้บ้างไม่งั้นน่ะมันจะสเปซสปะมากเหนื่อยไหมครับมันจะสเปซสปะมากแต่ถ้าเขียนออกมาปุ๊บไม่มีเลยไม่มีเลยต้องกลับมาทบทวนว่าเราไม่มีอะไรที่เราจะส่งให้เนี่ยเพราะหนึ่งเราขาดความมั่นใจเราไม่มีความรู้หรือว่าเราต้องการพัฒนาด้านไหนซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถเดินถือไปคุยกับฝ่ายบุคคลได้ว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้งูนเพื่อที่จะตอบสนองคุณค่าองค์กรบางคนชอบไปติดอยู่ที่ว่าตำแหน่งตัวเองไม่ใช่ตรงนั้นคิดว่าตำแหน่งนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรได้แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของการทำองค์กรแห่งคุณค่าเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดครับคุณทุกคนเสมอภาคหมดอยู่ที่ว่าคุณอยากจะ deliver อะไรออกมามากกว่านะครับโอเ
ก่อนไปสรุปมีใครอยากจะแชร์หรือมีคำถามอะไรไหมเอ่ยเห็นด้วยนะคะที่บอกว่าเอ๊ะบางคนก็คิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยบางคนก็ยึดโดยเฉพาะข้าราชการจะส่วนใหญ่เราจะยึดตามที่แบบจ็อบที่เราได้รับมอบหมายมาพอให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันนอกเหนือหน้าที่มันเราไม่ได้มีชื่อตรงนั้นน่ะอะไรเงี้ยเราจะต้องทำหรออะไรเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยน mindset จริงๆเรียนอาจารย์หลินอย่างนี้ดีกว่าค่ะมันมีวิธีครับมันอยู่ที่ว่าลีดเดอร์จะเอาด้วยไหมมันมีวิธีมันมีทุกอย่างมีวิธีหมดเลยอย่างที่บอกคือเราสามารถเข้าไปเทคกับเขาว่าโอเค1 2 3 4แบบเชิงโพซิทีฟก็ได้หรือจะเป็นเชิงเนกาทีฟก็ได้ซึ่งจริงๆมันก็มีความหลากหลายในตัวบุคคลเหมือนที่ผมพยายามยกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้เราเอาปืนวางไว้แล้วมีคนอื่นเอาปืนมายิงหัวเราเราจะไม่มีโอกาสได้ทำงานแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากตายไปจากองค์กรนี้คุณก็ยอมเอาปืนยิงขาตัวเองบาดเจ็บซะเล็กน้อยแต่คุณอาจจะเดินได้อยู่เพราะเหลือขาข้างนึงคุณยังมีแขนมีมือมีหัวในการทำงานเพราะนั้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกแบบนึงที่สามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ของลีดเดอร์จะเล่นแบบไหนนะครับมีใครมีคำถามไหมคะอยู่กันครบหรือเปล่าอยู่ครบหรือเปล่ามีไม่เอ่ยอยากรู้แต่ไม่อยากถามด้วยอันนี้พิมพ์มาหรือเปล่าอยากรู้ไม่อยากถามจริงๆถามได้นะครับยังมีเวลาอยู่เพราะว่าก็อะไรแชร์ได้ก็ได้ครับไม่มีอะไรหรือว่าใครคิดว่าติดปัญหาเรื่องว่าเอ๊ะฉันติดปัญหาเรื่องการทำงานแบบนี้มันจะมีวิธีทางแก้ปัญหายังไงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างที่น้องเขาบอกว่าไปสมัครงานแล้วเขาก็เจอโควิดก็เลยยังไม่รับ อะไรแบบนี้แต่ผมอยากให้กำลังใจนิดนึงนะคือสถานการณ์แบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่รอดคือโอเคแหละมันอยู่ลำบากแหละมันอยู่ยากขึ้นมันอยู่ลำบากขึ้นแต่ว่าผมอยากให้กำลังใจว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราอะมองตัวเราว่ายังไงคือถ้าเรามีฟีดแบ็กกับตัวเองว่าฉันไม่รู้จะหาคุณค่าตัวเองยังไงอะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองแต่นิดนึงก็คือว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าจะมีทางเดียวในการเดินนะครับค่ะคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนหลงทางมาหมดมาเยอะมากเพราะการที่คุณหลงทางทำให้คุณสามารถเดินได้กว้างกว่าคนอื่นนะครับก็อยากให้กำลังใจว่าอย่าไปพึ่งไปกลัวว่าไปสมัครที่นู่นแล้วมันไม่ยังไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประสบการณ์นั้นแหละครับค่ะเห็นด้วยนะคะแล้วทีนี้นักศึกษาที่เขากำลังจะจบเนี่ยเขาจะต้องเตรียมความพร้อมด้านไหนบ้างอะคะจบที่จะแบบเอ้ยถ้าเขาออกไปแล้วเขาจะมีงานทำอะไรอย่างค่ะจบหมายถึงว่าจบปริญญาตรีโทเองจบค่ะจบเรียนจบจากนิด้าเนี่ยค่ะโอ้จบนิด้านี่ไม่ต้องกลัวครับสิ่งสำคัญเลยนะสำหรับผมนะครับปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันอันนี้สำคัญที่สุดนะครับการมาเรียนเนี่ยคือการมาหาสังคมใหม่อาจารย์ก็น่ารักทุกคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือรู้อะไรไม่สู้รู้จักกันนี่คือซอฟต์สกิลที่เป็นทีมที่สามารถทำให้คุณสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะพอเราตั้งธงไว้แบบนี้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้จักกันปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องไม่ไปหักหากับใครใช่ไหมคะคุณต้องไปหักหากันเพราะฉะนั้น mindset ต้องเปลี่ยนเมสเซจที่แบบว่าจะเป็นบู๊ล้างขลานตลอดเวลาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นเพื่อนกับทุกคนและพอเรามีเพื่อนเนี้ยเราอยู่ในกลุ่มที่เรารู้สึกว่าส่งเสริมช่วยกันได้เนี่ยเราต้องพยายามยกระดับตัวเองให้มีค่าพูดง่ายๆคือยกระดับตัวเองให้รู้สึกว่า
เขาเป็นที่นี้นะฮะประสบการณ์จากของผมแล้วกันช่วงหนึ่งเหมือนกับว่าเราไม่มีงานในการที่จะเป็นบรรยายเลยค่ะก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเรามีคาแรคเตอร์หรือว่าเรามีแวลูอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเชิญเราไปไหมอันนี้คือเรื่องสำคัญความโดดเด่นนะครับมันเรื่องสำคัญไปดูเรื่องง่ายๆว่าได้เวลาทำเพจทำบล็อกทำ YouTube อะความโดดเด่นสองตอนนี้คือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้งานสักทีหรืออะไรทีเนี้ยมันถามผมนะผมว่าเป็นจุดที่ดีอย่างหนึ่งนะมันยังไม่กดดันตัวเองมากนะเพราะตอนเรียนเนี่ยมันหนักแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวซึนามิของพวกคุณคือเรื่องเรียนอย่างเดียวแต่ระหว่างนั้นนะครับถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราอยากจะเดินไปทางไหนเนี่ยตอนนี้คุณก็สร้างนี่เลยสร้างผลงานตัวเองค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าโตไปอยากเป็นอาจารย์ก็หัดเขียนบทความหัดส่งเปเปอร์อะไรแบบนี้เลยครับนะหรือว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องทำงานเอกชนอยากทำงานเอกชนไม่อยากทำงานรัฐแต่ด้วยเหตุผลแล้วแต่ก็ดูว่าเอกชนเขาต้องการอะไรคือเราต้องปรับตัวไปตามตลาดนะฮะเพราะฉะนั้น mindset เราต้องเปลี่ยนว่าอย่าปืนมายิงหัวฉันนะเดี๋ยวฉันยอมยิงขาตัวเองก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็พยายามมองว่าเตรียมตัวเรื่องถ้าพูดถึงเรื่อง soft skill เนี่ยเรื่อง IT อ่ะก็ต้องคือมันอาจจะต้องมีเรื่องของ multi skill เยอะขึ้นค่ะแล้วพวกนี้ก็สามารถพัฒนาได้โดยผ่านออนไลน์เยอะแยะเลยครับ YouTube ก็มีอะไรพวกนี้ครับคืออย่าหยุดพัฒนาตัวเองอ่ะเป็นเรื่องสำคัญเห็นด้วยค่ะแล้วก็ไอ้ตรง skill พวกการจับประเด็นอะไรพวกนี้อาจารย์ก็คิดว่าสำคัญเหมือนกันจับประเด็นการสื่อสาร storytelling ยังไงให้คนเข้าใจให้ผู้บริหารเข้าใจสิ่งที่เราอยากจะ contribute ให้กับงานใช่ไหมคะบางคนเก่งมากเลยแต่แบบเอ้ยสื่อสารไม่ได้เงี้ยใช่ครับก็จะเป็นค่ะแต่ก็ต้องแต่ผมก็พยายามเข้าใจคนเหล่านั้นนะเพราะว่าคือเรื่องของการสื่อสารเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของบริบทเรื่องสภาพแวดล้อมอะไรเข้ามาอีกค่ะอย่างพวกเราเองแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยสอนออนไลน์ผมก็เหนื่อยกว่าสอนสดเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสตอรี่เทลลิ่งที่เราพูดถึงเราพูดกับหน้ากล้องมันก็อาจจะไม่ได้มากไม่ดีมากนักนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าน้องๆที่รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มทักษะในการสื่อสารเนี่ยถ้าสามารถเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าขึ้นลิฟต์5นาทีแล้วจบอ่ะบริหารเวลานำเสนองานให้นายที่แบบว่าเขายุ่งมากๆเนี่ยแค่ลงจากลิฟต์มาคือต้องสรุปให้เสร็จแล้วครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงเวลาทำงานนั่นแหละครับเพราะนั้นเขาจะไม่มีเวลามาคุยกับเราเยอะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งการเขาเรียกการvirtual drawing virtual thinking หรือว่า design thinking อะไรพวกนี้ก็มีความสำคัญพอสมควรแต่อะไรแต่อื่นๆใดๆก็แล้วแต่ครับต้องปฏิบัติเรียนให้เยอะยังไงถ้าไม่ลองใช้ก็เดี๋ยวจะลืมมันต้องเป็นทักษะความชำนาญเฉพาะตัวครับค่ะมีใครมีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมเอ่ยรู้สึกว่ามันซับซ้อนไปไหมครับหรือว่าอยากให้อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมไหมปิดจอหมดเลยน้องๆปิดจอหมดเลยโอเคของผมก็น่าจะมีเนื้อหาประมาณนี้ครับแต่ถ้าท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อจริญเดี๋ยวผมส่งตัวพรีเซนต์ตัวนี้ให้จริญได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะครับไม่มีท่านใดมีคำถามใช่ไหมคะคุณธานีว่าไงคะธานีสักหน่อยไหมฮะเสริมได้เลยนะคะค่ะ
อยากสอบถามค่ะเป็นแบบว่าขอเป็นกรณีตัวอย่างในช่วงนี้ค่ะที่พูดถึงเรื่องโควิดใช่ไหมคะตามพวกบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่ทำงานหนักอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอยากรู้ว่าแบบว่าตามโรงพยาบาลเนี่ยให้การในโรงพยาบาลอ่ะเขาจะแบบว่ามีแผนการรับมือหรือว่ามีแผนอะไรในการที่จะแบบว่ารับมือกับบอกว่าในการบริหารพวกบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะให้รักษาแบบว่าผู้ป่วยโควิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าทำยังไงให้ HR เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้โควิดเนี่ยมันแบบว่ารักษาหายได้มากขึ้นแบบว่าเป็นตามเคสในโรงพยาบาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคำถามคือว่าอยากให้ HR มันมีส่วนร่วมยังไงกับการเรื่องโควิดใช่ไหมครับสร้างคุณค่าสร้างคุณค่าให้กับพยาบาลให้กับบุคลากรทางแพทย์อะค่ะว่าเขาแบบเฮ้ยเขาเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญเลยที่จะทำให้โควิดเนี่ยลดลงใช่ไหมคะคุณปัญญาโอเคอันนี้ถามในมุมถามคนนะครับคนถามนี่ถามในมุมมองของ HR ตัวเองเป็น HR หรือว่าอยากให้ HR เป็นอย่างนั้นผมจะเลือกตอบถูกเป็นในถ้าเป็นในมุมมองของ HR ค่ะอันนี้เป็นนักศึกษาปัจจุบันอยู่ค่ะอ๋อโอเคคืออย่างนี้ครับผมแชร์แล้วกันตอนปีที่แล้วนี่แหละผมไปของโรงพยาบาลส่งออกมาผู้ตายแล้วผู้ช่วยโรงพยาบาลไปแล้ว โรงพยาบาลส่งออกมาไปอบรมไม่เข้ามาแต่ก็ประกอบว่าหนังก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกฮะคือค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีโควิดใหม่แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายคือยังไม่ค่อยรู้นักว่ามันจะไม่มันยังไม่มีการติดเชื้อมากเป็นเฟส1รอบแรกนะครับคนที่ขึ้นมาเรียนกับผมคือพยาบาลวอร์ดหมดเลยจากหัวหน้าวอร์ดหมดเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย HR เนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องของการนู่นนี่นั่นผมก็มองเป็น2ส่วนนะเอาเป็นส่วนมุมมองจากคนปฏิบัติก่อนคนปฏิบัติเนี่ยอยากได้ความเท่าเทียมคนปฏิบัติอยากได้ความเท่าเทียมคนปฏิบัติคือพยาบาลหมอแพทย์อะไรอย่างเงี้ยอยากได้ความเท่าเทียมก็คือว่าเขาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรดีผมขออนุญาตใช้คำพูดนึกคำพูดนิดนึงนะเขาสามารถที่จะลงตรวจได้ตามโหลดเหมือนกับว่าพอเคสมากขึ้นเนี่ย มันต้องมีการสลับหมุนเวียนงานแล้วเคสบางอย่างเนี่ยบางทีมันมาไม่พร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอนนั้นเคสโควิดยังไม่ได้ดังขนาดนี้นะแต่ว่าเป็นพวกวอร์ดมากกว่าเขาก็อยากได้ในมุมมองของคนปฏิบัตินี่คืออยากได้อินเซนทีฟอยากได้อินเซนทีฟอยากได้เวลาหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเขาได้ทำงานนี้สำเร็จนะซึ่งจริงทางโรงพยาบาลก็มีอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ทั่วถึงเท่าที่คนปฏิบัติต้องการส่วนมุมมองของท่านพูดถึงการมุมมองของ HR เองที่จะทำให้คนทำงานได้ดีมากขึ้นเนี่ยคือด้วยความยากของงานเฉพาะทางอ่ะฝ่ายบุคคลเองก็อาจจะไม่ลงไปช่วยในการรักษาถูกไหมครับแต่ฝ่ายบุคคลเองก็ต้องดูเรื่องของผมมองว่าเป็นเรื่องอินเซนทีฟอ่ะที่ง่ายที่สุดนะที่ง่ายที่สุดการให้อินเซนทีฟหรือว่าการให้รีวอร์ดกับคนที่ทำงานได้เยอะเพราะว่ามุมมองของหมอพยาบาลอะไรพวกนี้คนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาไม่ค่อยมีประเด็นเรื่องที่ว่าไม่อยากมาพวกนี้น่ารักมากเลยครับคือเนี่ยดีแล้วครับที่เรียนออนไลน์หยุดออกจากบ้านนะครับหยุดการแพร่เชื้อแหละดีแล้วเพราะว่าหมอพยาบาลพวกนี้เขาเหนื่อยมากจริงๆเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือพอจะเวลาเจอเคสไม่ว่าจะหนักหรือเบาเนี่ยถึงเวลาต้องระดมผลก็ต้องมากันหมดเพราะฉะนั้นในมุมมองของเขาก็ต้องการแค่นี้แหละเพราะเขารู้สึกว่างานของเขามีคุณค่าอยู่แล้วนะครับ
แต่การที่จะทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าด้วยและก็มีความปลอดภัยด้วยมีอะไรที่มาทดแทนกับสิ่งที่เขาต้องเสี่ยงด้วยอันนี้คือส่วนที่ HR ต้องไปคิดต่อแต่ถ้าให้ผมแนะนำว่าจะทำอะไรบ้างเนี่ยผมต้องบอกตรงว่าผมขออนุญาตไม่แนะนำขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ทำหรือเปล่าเขาอาจจะทำของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมุมมองผมคือบุคลากรทางแพทย์เนี่ยเขารู้แล้วอาวุธคุณค่าในการทำงานของเขาคืออะไร HR ควรต้องไปเสริมในส่วนที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เขาใช้ชีวิตได้อยู่สุขสบายในการปฏิบัติงานมากกว่ายิ่งสถานการณ์แบบนี้ครับค่อนข้างยากกับหน่วยงาน HR เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีโมเดลใหม่ๆเข้ามาหรือจะจัดอะไรที่มันเป็นอินสปายให้คนตอนนี้ก็ยากอยู่ไม่รู้ว่าตอบคำถามหรือเปล่านะขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับท่านอาจารย์ครับเชิญครับเชิญค่ะก็อย่างกรณีที่เห็นนะครับเกี่ยวกับของโรงพยาบาลบางที่นะครับที่เป็นโรงพยาบาลรพท.โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็รพส.โรงพยาบาลศูนย์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยคนไข้ที่มาตรวจโควิดเนี่ยจะเยอะมากเพราะฉะนั้นแพทย์กับพยาบาลเนี่ยครับบุคลากรการแพทย์เนี่ยแทบไม่พอเพราะฉะนั้นกลุ่มแบ็คออฟฟิศทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะแค่ HR นะครับกลุ่มนี้ต้องลงไปช่วยเลยครับเช่นลงไปช่วยเฝ้าเครื่องมือลงไปช่วยอยู่ในห้องที่รอตรวจสวอปรออะไรพวกนี้ครับเขาก็ต้องลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมองว่าตัวคุณค่าของตัวฝ่าย HR ที่จะทำเนี่ยนอกจากคุณค่าในเชิงของการเร่งทำ FTE เพื่อที่จะขออัตราไปเนี่ยหรือว่าทำประมาณการให้ได้อัตราตัวพยาบาลหรือเร่งบรรจุบุคคลแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องมีหน้าที่ในการซัพพอร์ตในเรื่องเช่นมีคนมาบริจาคพวกนี้แบ็คออฟฟิศจะทำทั้งหมดนะครับที่คุณเห็นนะครับแบ็คออฟฟิศก็จะทำทั้งหมดรับบริจาคเตรียมอาหารจัดสรรหรือจัดสรรสิ่งของต่างๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับทีนี้ครับเขาทำงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยครับคือไม่ได้หยุดทั้งหมดนะที่เห็นทีมันบอกว่า HR เราอาจจะเหมือนเป็นแบ็กออฟฟิศแต่ความจริงเขาก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันที่คุณธานีพูดนะครับคือจริงๆอ่ะ HR เนี่ยเป็นคนแค่บอกนะเสนอหรืออาจจะเป็นแค่คนเสนอนโยบายกับผู้บริหารด้วยซ้ำว่าเราควรทำแบบนี้แต่โดยหลักการแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นจิตสาธารณะส่วนหนึ่งของคนในองค์กรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องรอวิกฤตแล้วค่อยมาบอกว่าทุกคนต้องลงมาช่วยมันต้องปูพื้นกันมาตั้งแต่ตอนก่อนที่จะมีวิกฤตอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าโหลดงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่าของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแหละนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าบุคลากรทางแพทย์ก็มีเป็นวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งฝ่ายบุคคลเองคงไม่สามารถไปคอยปั๊มหัวใจให้ใครได้นะครับแต่ก็สามารถช่วยในส่วนที่มันเป็นพาร์ทแบบสนับสนุนได้นะเท่าที่ผมเห็นนะครับโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากเลยเวลามีเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าด้วยบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ค่อยพอนะครับบางทีเท่าที่ผมเคยเจอก็คนที่นั่นก็คงต้องมารับคนไข้เองมาช่วยดูแลคนไข้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกครับคือเรียนไปสักครู่ก็คือว่ามันอยู่ที่ mindset ละ mindset ต้องที่ HR เองต้องปูไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ต้องรอวิกฤตนะครับส่วน incentive ก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาทำบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ใช่คำขอบคุณของผู้บริหารนะครับสั้นๆเดินมาขอบคุณเนี่ย walk and talk นี่ก็ถือว่าทำให้หัวใจพองโตได้แล้วก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการทำ OD ไม่ทราบตอบได้ตรงคำถามหรือเปล่าวันนี้3ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะไม่มีให้พักเบรกเลยค่ะผมก็ลืมถามไปว่าอยากได้เบรกหรือเปล่าฮะไม่ได้แคร์กันตรงจุดนี้อยู่บ้านอยู่แล้วเนาะกินอะไรก็ได้ปกติสอนอาจารย์ขออนุญาตถามคำถามนะคะใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าอาชีพ HR เนี่ยในอนาคตมันยังจำเป็น
ยังจำเป็นอยู่ไหมเพราะว่าหนูเห็นว่าณปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาแย่งงาน HR ทำเยอะมากค่ะอาจารย์คิดว่าในอนาคตอาชีพ HR เนี่ยจะเป็นอาชีพที่จะถูกดิสรัปแล้วก็หายไปไหมคะสำหรับผมนะมันจะแปลงมันจะเปลี่ยนสภาพผมว่ามันจะเปลี่ยนสภาพเอาเป็นว่าไม่ต้องอย่าเพิ่งไปถามว่าในอนาคตจะหายไปถามว่าทุกวันนี้มีองค์กรไหนบ้างที่ยังไม่มี HR ผมว่ามีนะแล้วที่ล่าสุดผมรู้มานี่ก็คือหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับเพิ่งจะตั้งฝ่าย HR เมื่อประมาณตั้งมา20กว่าปีนะแต่เพิ่งจะมีฝ่าย HR มาเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วต้องอยู่มาตั้ง20ปีแล้วทำไมเพิ่งมาตั้งเมื่อประมาณ10แล้ว12ปีที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ได้มีฝ่าย HR ก็บอกว่าฝ่าย HR มันถูกกลืนไปอยู่ในงานยุทธศาสตร์องค์กรงานยุทธศาสตร์องค์กรนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้มันถูกโดนเคยอยู่ในฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรแล้วจะแยกมาเป็น HR เพื่อทำไซจี้ด้านบุคคลโดยเฉพาะแล้ววันหนึ่งจะโดนดิสทับไปอยู่ยุทธศาสตร์อีกผมสำหรับผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันค่อนข้างมาไกลนะครับประเด็นที่น้องถามคือถ้าอนาคตมีโอกาสไหมที่จะไม่มี HR บอกด้วยว่ามีโอกาสแต่ถามว่าเนื้องาน HR หายไหมเชื่อว่าไม่หายไม่หายครับไม่หายครับแต่ถูกกลืนไปอยู่ที่กลืนไปอยู่ในส่วนหนึ่งของงานด้านอาจจะเป็นงานทุกศาสตร์ก็ได้ทุกศาสตร์IT ผมยังไม่มีความเป็นไปได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้เราสามารถคัดเลือกคนโดยที่โยนทุกอย่างเข้าไปในระบบ AI ใช่ครับ AI แล้วก็บอกว่าคนนี้มีใครทีเรียมากพอที่เราอยากได้สกอร์แบบนี้แล้วก็โยนกลับมาโดยที่เราไม่ต้องมาเรียกสัมภาษณ์ทีละ50คนคือมันเหมือนกับเป็นการสกรีนมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่สิ่งที่HR ต้องให้ความสำคัญก็คือตัว attitude พวกนี้มันถึงได้มีการเรียกว่าสัมภาษณ์งานเพราะ attitude อ่ะถ้าเป็นข้อสอบอะครับเราหลอกได้อยู่แล้วข้อสอบตอบสวยหรูยังไงก็ได้ไปโหลดมาก็อ่านแล้วก็ตอบให้มันสวยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตัว character หรือ attitude คือถ้าเป็นภาษาโค้ดเขาเรียกว่ามี previously checkคือเช็คเหมือนว่าเคมีมันตรงกันไหมจะทำงานที่นี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นทักษะที่ต้องให้มี HR อยู่ครับคุณนัตการใช่ไหมครับถามได้ดีมากเลยขอบคุณค่ะตรงไหมครับใช่อย่างที่อยากได้หรือเปล่าค่ะโอเคมีคำถามอีกไหมคะอันนี้ก็4โมงแล้วนะคะก็คดต้องขอขอบพระคุณนะคะดร.อมรเรศนะคะที่ได้เสียสละเวลามาพูดคุยมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะการที่เราจะไปสู่องค์กรที่มีคุณค่าที่จะคอนทริบิวต์ต่อสังคมเนี่ยมันจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในองค์กรนะคะทุกคนเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าอะไรและตัวเองเนี่ยจะคอนทริบิวอะไรให้กับงานให้กับองค์กรแล้วก็เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักก็คือในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเสริมสร้างองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะครับค่ะทางกันก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถ้ามีข้อไหนที่ติดขัดหรือขัดข้องประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าต้องเรียนตัวว่าผมถนัดกับการเจอหน้าค่าตามากกว่านะครับแต่ออนไลน์โอเคก็เป็นอีกมิตินึงที่เราต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันไปนะครับก็ถ้าไงก็ขอขอบคุณที่ทางนิด้าให้โอกาสในการบรรยายวันนี้ด้วยนะครับยินดีมากๆเลยค่ะยินดีมากค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ